โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SCBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับการครับกราบน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านพระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานก็กราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญจิริวัฒโนพระครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในรายการธรรมสว่างใจในวันพฤหัสบดีอาตมาจะอยู่ประจำวันพฤหัสบดีรายการธรรมสว่างใจก็เป็นรายการที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านมีดำริมานานที่จะให้ความกระจ่างสว่างใจในการปฏิบัติบางทีก็มีอะไรที่ติดขัดเราก็โทรมาถามแล้วก็แก้ไขปัญหาไปก็ทำให้เราเดินต่อไปได้บางครั้งมันติดขัดอยู่นิดเดียวไม่มากแต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงจะถามยังไงงานในรายการนี้จึงเป็นประโยชน์ตรงนี้มากสำหรับการพัฒนาเรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเราให้พัฒนาขึ้นไปพัฒนาให้ออกมาจากความโกรธก็พัฒนาออกมาจากนรกแล้วพัฒนาให้ออกมาจากความโลภมันก็ออกมาจากความเป็นเปรตอสุรกายพัฒนาให้ออกมาจากความหลงหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็จะออกจากความเป็นเดรัจฉานได้งั้นเมื่อพัฒนามาถึงจุดนี้ก็จะเกิดมีเป็นผู้ที่มีศีล5บริบูรณ์นั่นก็ได้มนุษย์สมบัติแล้วก็มีความลายเกณฑ์โคตบาพัฒนาขึ้นไปก็มีสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดฝึกสติจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นชั้นพรหมขึ้นไปแล้วนี่คือการพัฒนาจิตให้มันพัฒนาขึ้นอย่างนี้เราจึงกล่าวคำนี้ว่าเป็นคำว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาทีนี้การพัฒนาจิตนี้ก็มีรูปแบบของการปฏิบัติท่านบอกจริงๆแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเท่านั้นเองเรื่องกายของเรามันรู้ความจริงว่ากายเป็นยังไงเวทนาความรู้สึกที่เราสวยความรู้สึกอยู่อ่ะขณะนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเรามีความสุขหรือมีความทุกข์หรือมีความเฉยๆเวทนาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้อยู่เป็นนามธรรมมารู้กายก็รู้รูปนะรู้รูปเอาจิตมารู้กายพอรู้ไปรู้ไปก็รู้เวทนารู้เวทนาไปต่างๆเขาก็จะเข้าไปถึงการที่รู้รูปได้ชัดเจนก็จะรู้จิตนึกคิดต่างๆเราก็จะเห็นการความคิดของเราว่าเป็นยังไงเมื่อคนถึงขั้นนี้ได้เนี่ยธรรมะก็จะเกิดขึ้นไ
สุดท้ายคือเห็นธรรมก็คือธรรมะก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นนี้แหละเพราะนั้นเราควรจะต้องหาโอกาสคนเราเนี่ยท่านบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมาแล้วเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่ต้องใช้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5มาอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างก็แล้วแต่อยู่ในวงของศีล5ดังนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์และแตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้เพราะแต่ละท่านทำมาไม่เหมือนกันการกระทำคิดเองพูดเองทำเองแตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นผู้มีบารมีพบแล้วถ้าเราได้มาปฏิบัติฝึกฝนนั่นแหละได้สร้างบารมีต่อเติมแล้วแต่ถ้าเรามาพบแล้วเนี่ยเราเป็นชาวพุทธอยู่แต่เราไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเสียโอกาสไปเสียโอกาสในคนที่เสียโอกาสในเรื่องที่โอกาสมาถึงแล้วเนี่ยชาติต่อไปจะเป็นไงโยมพระเดชคุณหลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าชาติต่อไปเขาจะเป็นคนใช้คนรับใช้เขาเรามีโอกาสแล้วแต่ไม่ทำก็เลยชาติต่อไปก็เลยต้องไปเป็นคนรับใช้เขาแทนมีความละเอียดอ่อนมากเราจะฟันธงไม่ได้เลยว่าทำอะไรแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแต่พอประมาณว่าอย่างนั้นได้พระผู้ที่จะเข้าใจในกรรมของสัตว์โลกทั้งปวงนั้นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว นอกนั้นก็พอรู้ได้ของตัวเองจะเข้าใจในกรรมของตัวเองได้จนกระทั่งเราหมดจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เรียกว่าหมดกรรม หมดกรรมก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกับว่าความตายของมนุษย์เหมือนกันก็จะมีอยู่3ระดับอันที่1ก็เรียกว่าหมดบุญถ้าหมดบุญนี่ลำบากแน่เพราะไม่มีบุญไปเลยมาหมดบุญจากมนุษย์แล้วไปเกิดที่ไหนมันก็อบายภูมิเป็นที่ไปแน่นอนเพราะบุญไม่มีไปบุญจะพาให้เราไปสู่สุคติภูมิสีเลนะสุคติยันติเนี่ยพอมีศีลจะเกิดบุญอย่างนี้ก็ไปมนุษย์สวรรค์แล้วก็พรหมเป็นสุคติภูมิแต่ถ้าเราไม่มีบุญตรงนี้แล้วก็เราก็จะมีแต่ความโกรธกวายเราร้อนมีความโลภความโกรธความหลงเต็มหัวใจมันก็จะพาเราไปอบายภูมิแล้วพอหมดบุญปุ๊บก็ต้องตกลงมาสวยผลที่เป็นบาปต่อไปแต่ถ้าบาปมากกว่าก็ลงไปก่อนบุญก็ตามไปแต่ยังไม่ได้ให้ผลเมื่อใช้ผลของบาปหมดแล้วก่อนก็จะขึ้นมาทางสายบุญอีกดังนั้นจึงเกิดการหมุนเวียนหมุนวนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิวัฏจักรวัฏจักรคือที่การหมุนวนของการเกิดสังสารวัฏนี้หมุนเวียนอยู่ตลอดด้วยวิธีการอย่างนี้แหละแต่มีผู้ที่ตายวิธีสุดท้าย สุดท้ายเขาเรียกว่าหมดกรรมหมดกรรมนี่ท่านหมดจากวัฏจักรแล้วท่านเกิดวิวัฏจักรเกิดขึ้นมาเพราะว่ามารู้เห็นมาเข้าใจในของธรรมจักรเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าคนพบนี่เองงั้นผู้ปฏิบัติตามพระเจ้าเนี่ยก็สามารถพ้นทุกข์ไปได้คือหมดกรรมนี่จะไม่มีกรรมมาเกิดอีกต่อไปแล้วก็เรียกว่าสิ้นสุดแล้วนี่ถือว่าสุดยอดถ้าใครสามารถตามปฏิบัติชาตินี้ให้ได้หมดกรรมได้ทั้งดีและไม่ดีก็ไม่มีแล้วเป็นกรรมกลางๆเป็นสภาวะที่เรียกไม่ใช่ตัวตนมันจะมีสภาวะของมันเกิดขึ้นมา อันนี้ก็เป็นรายละเอียดแล้วเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรจะเข้าวัดเข้ามารู้มาเรียนรู้มาเข้าใจจะบ้างอย่างน้อยเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นการตั้งหลักแล้วอย่างน้อยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะวัดเป็นบุญญาเขตพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกล่าวเสมอว่าวัดเป็นบุญญาเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นเราลองเข้ามาแล้วเราก็มารู้มาเรียนรู้มาศึกษาก็ไม่ต้องเรียนมากจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่กล่าวแล้วให้เรียนรู้เรื่องกายเราเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราความสุขความทุกข์ความเฉยแล้วก็มาเรื่องของจิตใจเราว่ามันคิดเป็นยังไงเพียงแต่เราเริ่มลงมือทำเท่านั้นเองเราเริ่มให้ทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าความสุขเกิดขึ้นที่ใจเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำให้ใจเย็นลงแล้วก็ทำให้เกิดความสุขความสงบในใจขึ้นมาเมื่อทำบุญแล้วเนี่ยก็จะเกิดลักษณะนั้นทานคือเสียสละได้พอเสียสละได้แบ่งปันได้เนี่ยเราทำลายความตณีของตัวเราได้เมื่อทำลายความตณีได้เนี่ยจิตก็มีความสุขจิตมันทุกข์ก็เพราะไปกังวลกระวายไปเป็นห่วงไปแหนไปตนีที่เหนียวไม่ยอมให้ก็จะคอยระแวดระวังอยู่เรื่อยไปนี่ก็เลยทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเป็นทุกข์ดังนั้นผู้ที่ให้ได้เนี่ยถือว่าเริ่มต้นตรงนี้ก็ได้เริ่มต้นแล้วอย่างน้อยเรา มีการมาให้ทานท่านมาพอให้ทานบ่อยๆเข้าการเสียสละเกิดขึ้นมีความสุขเกิดก็เห็นว่าศีลน่าจะสนใจก็เลยศีลก็คือการเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเมื่อเราไปเห็นตรงนี้เนี่ยใครที่มารักษาศีลแล้วสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นอิสระมากเราไม่ต้องไประวังเราไม่ต้องไประแวงอะไรใครเลยเพราะจิตอยู่กับเราเราไม่เจตนาเจตนาเราคือไม่เบียดเบียนใครแล้วเนี่ยทั้งไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นจิตเป็นอิสระมากเพราะฉะนั้นคำว่าศีลนี่คืออิสระภาพที่แท้จริงสันติภาพของโลกเลย
ถ้าทุกคนไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ทั้งโลกนี้โลกเป็นได้มนุษย์สมบัติทั้งโลกเลยโลกนี้ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสงบแน่นอนดังนั้นไอ้ตรงความเพียงพร้อมเป็นไปมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของการกระทำของเราคือกรรมนั่นเองกรรมที่เราทำมาแล้วก็จะมาส่งผลเราเรียกว่าวิบากการส่งผลของกรรมเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่าภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิบากวิปากปัจจโยวิบากเป็นปัจจัยเพราะนั้นวิบากมีทั้งดีและไม่ดีวิบากดีให้ผลเราก็จะโชคดีบ้างทำอะไรก็ราบรื่นสะดวกสบายทำอะไรรู้สึกว่ามันเข้าทางมันปลอดโปร่งโล่งดีแต่ถ้าเมื่อไหร่วิบากไม่ดีให้ผลก็จะเกิดอาการแล้วทำแล้วก็ติดขัดอาจขัดใจทำอะไรไม่สะดวกมีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นมาเป็นลำดับอย่างนั้นแล้วแต่กำลังของมันนี่คือการที่หมุนเวียนของกรรมการให้ผลของกรรมเขาจ้องจะให้ผลตลอดเวลาทั้งดีและไม่ดีมันอยู่ที่เงื่อนไขของเวลาที่คลิกเข้ามาด้วยเจตนาที่เราทำมีกำลังแค่ไหนเนี่ยกำลังของกรรมก็จะส่งผลไปลักษณะนั้นเพราะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยได้ลงมือให้ทานไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขเกิดขึ้นแล้วพอมารักษาศีลเราจะเห็นความเป็นอิสระในจิตเราขึ้นมาแล้วจิตเราจะไม่ไปผูกพันกับอะไรมากตรงนี้แค่ทำสองอย่างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคนเราก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกที่อยู่ทั้งโลกเราก็จะมีการปล่อยวางความคิดตัดละปล่อยวางความรู้สึกความทุกข์ต่างๆสามารถที่จะแก้ไขได้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดมาภาวนาต่อมาพัฒนาจิตโดยการมาฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเดินมรรคมีองค์8เราจะเริ่มมรรคมีองค์8ที่ท่านกล่าวว่าประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาสุดท้ายเป็นปัญญาภาวนาไม่ใช่ปัญญาเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว เพราะนั้นเมื่อลองมาภาวนาเนี่ยเราจะรู้ใจเข้าใจเราจะมาเข้าใจในเรื่องของกายเราเป็นอย่างไรจริงๆแล้วใจเราที่คิดหรือคิดต่างๆมันคิดอะไรแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าทุกคนก็ไม่แตกต่างกันเลยคิดดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เกิดขึ้นมาจากที่ตาเราไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายหรือว่าชอบใจไม่ชอบใจแล้วจิตก็จะปรุงแต่งไปในทางดังนั้นชอบก็ปรุงไปทางที่ชอบชอบยังไงจะเป็นแบบไหนจะได้มายังไงถ้าไม่ชอบก็ปรุงไปในทางที่ไม่ชอบไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ไม่อยากเอามันก็จะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมางั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากจุดหลักเริ่มต้นตรงนี้เองงั้นเมื่อเรามารู้จักฝึกมานั่งว่างๆทำใจเฉยๆมารู้มีสติรู้กายเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็มันจะหยุดคิดขึ้นมาเพราะมันไม่ได้คิดข้างนอกแล้วจิตเรามันสำรวมระวังกายกับวาจาเรื่อยๆไปเนี่ยบุญคือฝึกสตินะบุญคือฝึกสติอย่างนี้ศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังก็คือกายกับวาจาเราสมาธิคือควบคุมสตินะเมื่อหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้ายังคิดอยู่นี่มันยังหลายอารมณ์แต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเมื่อถึงตรงนี้ได้แล้วปัญญาเราจะเกิดขึ้นนะด้วยการเจริญภาวนานี่แหละทำให้เราเกิดปัญญาแล้วจะไปเกิดชาติใดเนี่ยผลตรงนี้มันจะมีส่งผลให้เราหมดเลยไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแม้กระทั่งเราอาจจะตกไปเกิดเป็นสุนัขขึ้นมาสุนัขนั้นก็เป็นสุนัขที่ฉลาดนะมีปัญญาใช่ไหมฮะถ้าเราให้รักษาศีลไว้ดี สุนัขนั้นก็เป็นสุนัขที่มีรูปงามสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเราให้ทานไม่ดีสุนัขนั้นก็ถูกเลี้ยงอย่างดีให้มีอาหารมีอะไรที่ว่าสมบูรณ์นี่ก็จะส่งผลไปได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นบุญไม่ตายบุญจะส่งผลเราตลอดไปทุกภพทุกชาติเราก็ต้องเร่งขวนขวายไว้ตั้งกรรมกล่าวที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเป็นพุทธพจน์ว่าสุขาปุญญสาอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากแม่ชีน้อยเจริญพรจ้าแม่ชีฮัลโหลฮัลโหลขอเสียงเพิ่มนิดหน่อยเสียงค่อยได้ยินไหมคะได้ยินแล้วจ้ะอยากถามปัญหาหลวงพ่อก็ข้องว่าการปฏิบัตินะคะถามได้เลยอยู่ปฏิบัติแล้วไม่รู้จะดำเนินจิตไปยังไงมันจะอยู่แค่พิจารณาว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงจากพิจารณากายไม่ยอมหันกลับแต่ว่าจะไม่เที่ยงจะไม่มีไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่กายเราไม่มีไม่ใช่จิตนี่ไม่ใช่จิตเราไม่ใช่กายเราแล้วก็มัน
ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็จะมันจนนาไม่เที่ยงมันสับสนว่าจะเดินเดินจิตไปยังไงพิจารณาอะไรมันก็จะถูกต้องคะขอฟังทางวิทยุนะคะไม่ทีไปพิจารณาซะก่อนแล้วเลย นั่นท่านบอกว่าถ้าจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้แต่ถ้าจิตไม่สงบรู้เห็นได้ยากเพราะว่าสภาวะที่เราไม่เห็นมันนี่แหละเป็นนามธรรม ทั้งเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณมันมีการปรุงแต่งมันมีการจำมันมีการคิดมันมีการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันปกคลุมอยู่ปนเปอยู่ทำให้สภาวะของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เห็นที่จริงได้เพราะนั้นถ้าจิตเมื่อไหร่ที่สงบหยุดคิดได้เดี๋ยวโยมแม่ชีจะเข้าใจว่าจะต้องไปยังไงการพิจารณาเนี่ยเขามาพิจารณาทีหลังจากสงบแล้วโยมเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ชาร์จแบตเนี่ยเรากดไปไงโทรศัพท์เนี่ยกดไปไงมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่พออะไรไม่เห็นนะแต่เมื่อไหร่ที่พอแบตมันหมดแต่เมื่อไหร่ที่ชาร์จแบตแล้วเนี่ยเข้าสู่ความสงบได้แล้วตอนนี้มาเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้แหละพิจารณาอะไรก็จะมองเห็นเข้าใจชัดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในจุดแรกเนี่ยไม่จีควรจะทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนด้วยสมถะ40กองอะไรก็ได้ทำจิตที่อยู่ที่กายเราเนี่ยการรู้กายท่านบอกว่ามีตั้ง6วิธีด้วยกัน1รู้อิริยาบถหลักเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยแค่รู้ตรงเนี้ยแต่นี้ถ้านั่งเนี่ยกายมันนิ่งเราจะรู้ว่านั่งยังไงก็ตั้งแต่ศีรษะอุทังปาทัสสราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสัมปัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็พิจารณาลงไปแบบเนี้ยด้านหลังลงไปขึ้นมาด้านข้างลงไปขึ้นหน้าก็รู้จนกระทั่งก็เข้าสงบไปหยุดคิดไปเองก็อันนี้ก็ได้1วิธีวิธีที่2ก็เรียกอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยอย่างเราหันไปก็ย่อยแล้วหันไปทางขวาเราเงยหน้าเราเหยียดแขนไปเราคู่เข้ามาคือจะขยับเพื่อยื่นเคลื่อนกายทุกชนิดก็เรียกว่าเป็นอิริยาบถบัพพะก็คือเป็นสัมปชัญญะบัพพะนั่นเองเป็นเรื่องของการรู้อิริยาบถย่อยอันนี้ก็ทำความรู้สึกได้ตลอดว่าเราจะกระทำอะไรกายจะเคลื่อนไหวจะขยับจะทำยังไงทุกการเคลื่อนไหวของกายรู้เข้าไปนี่คือวิธีที่2วิธีที่3การมาดูกายในสติปัฏฐาน4ท่านบอกว่ามาดูที่ลมหายใจอนาปานบัพพะบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เพียงสังเกตดูว่าลมมันเข้าไปยังไงแล้วก็ออกมายังไงเข้าไปถึงไหนกระทบร่างกายเราไปเนี่ยเราจะดูลมไม่เห็นหรอกแต่รู้การกระทบของลมที่กระทบร่างกายเข้าไปได้รู้สึกได้งั้นแล้วก็รู้สึกแล้วก็สังเกตดูรู้ไปอย่างเงี้ย ดูต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆขณะดูไปถ้าเกิดคิดอะไรแล้วก็รู้แล้วก็จริงไปเลยแล้วก็กลับมาทำงานทำให้เห็นว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่เราทำงานดูลมแล้วก็ดูอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ปล่อยไปไม่เกี่ยวแล้วก็จะดูแต่ลมนะคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างนี้แหละจุดก็จะเป็นสมาธิงานก็จะสำเร็จได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเดี๋ยวคิดอะไรแล้วก็ไปตามคิดก็ไปแล้วหรือว่าได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ไปกับเสียงแล้วเราก็ไปแล้วจิตก็ไม่อยู่กับตรงนี้เพราะฉะนั้นตั้งดูสังเกตไปเรื่อยไปดูไปสบายๆการไม่ได้ดูลมนี้ก็มีได้หลายรูปแบบบางท่านก็ใช้คำบริกรรมช่วยลมเข้าพูดลมออกโทก็มีหรือว่าเข้าท้องพองออกก็ท้องยุบก็แล้วแต่ตรงไหนที่เราจะใช้ในการดูตรงนี้ก็ได้บางทีแต่ว่า ตรงนี้มักจะบังคับลมแต่เราใช้สังเกตเฉยเราก็จะเห็นจะเข้าใจในตัวนี้ได้แต่ว่าขั้นตอนเริ่มต้นท่านนั่งดูลมเลยเนี่ยมันจะยากสักหน่อยเพราะลมละเอียดถ้าเรากำหนดรู้รูปหลักซะก่อนนี้บทหลักเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูไปดูมาดูไปขึ้นลงขึ้นลงก็จะมาจับที่ลมหายใจได้จะเห็นการเคลื่อนไหวได้เพราะเวลาเรานั่งเนี่ยเรานึกถึงกายกายมันจะนิ่งแล้วแต่ว่าดูไปดูมามันมีการเคลื่อนไหวในกายก็คือลมหายใจนี่แหละก็มาจับอยู่ตรงการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็สังเกตดูสังเกตเรื่อยๆสังเกตเฉยๆอยู่กับที่อย่างนั้นแหละเอาหลักๆว่าถ้ากายเรานิ่งให้จิตเคลื่อนไหวตามกายเราแต่ถ้ากายเราเคลื่อนไหวคืออีบทเดียวคือเดินให้ใจมันนิ่งจิตมันนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยดูแต่เท้าเคลื่อนไหวไปยังไงก็ดูตรงนี้นี่คือวิธีที่3วิธีที่4ก็มารู้อาการ32นะเรียนรู้เลยว่าอาการ32ของเรามีอะไรบ้างก็เริ่มต้นจากกายภายนอกมีเกสาผมโลมาขนหน้ากาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังไปก็เห็นมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัติกระดูกอัติมินจังเยื่อในกระดูกต่างๆแบบนี้ก็ค่อยๆนึกไล่ไปแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นบทที่ว่าในกายยคตาสติอยู่ในกายในอาการ32หรือจะเอาแค่5อย่างก็ได้ถ้าเรียกว่ากรรมฐาน5บทนี้ก็มีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็กลับ
สะโจนหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละแล้วก็นึกตามไปก็ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่4วิธีที่5ท่านบอกว่าวิธีที่5นี่มารู้ธาตุ4ของกายกายเราเนี่ยแบ่งเป็นธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินในอาการ32เนี่ย20อย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของความแข็งแข็งเป็นธาตุดินส่วนอีก12อย่างหลังเนี่ย12อาการเนี่ยเป็นเรื่องของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบก็เป็นลักษณะของธาตุน้ำแล้วก็เป็น2ธาตุแล้วส่วนธาตุที่3เป็นธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายแล้วก็เผาผลาญอาหารแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นแก่ไปเหมือนกันธาตุที่4ก็เป็นธาตุลมลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลืออาเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ทำให้เราขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วลมก็ผ่านเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั่วก็มีธาตุลมอยู่งั้นเราก็จะเห็นลักษณะของธาตุต่างๆก็จะมองสภาวะเป็นธาตุทั้ง4จิตก็ตั้งมั่นดูอยู่ต่อเนื่องอย่างนี้ได้บางทีมันก็ปรากฏได้เห็นอย่างที่เราร้อนเนี่ยกายเราร้อนเนี่ยธาตุไฟปรากฏแล้วบางทีเรานั่งๆก็เกิดความเย็นสบายเย็นข้างในเข้ามาก็นี่ธาตุน้ำแต่ถ้าอยู่ๆก็เกิดอาการเหมือนลมพัดเย็นก็นั่นก็ธาตุลมแสดงให้เห็นเนี่ยก็เป็นต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะสัมผัสได้ในการดูธาตุจะละเอียดสักหน่อยละสุดท้ายก็มาดูเขาเรียกว่านวสีนวติกาบพะประชาทั้ง9คือซากศพที่ตายไปแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรวันหนึ่งเป็นยังไงมันขึ้นอืดวันหนึ่งมันก็ถูกหมักเอาไว้เป็นหรือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำมันก็หมักธาตุไฟดับธาตุลมก็ดับลมดับแล้วไฟดับแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำก็หมักกันก็เป็นชีวภาพเป็นชีวภาพมันก็จะขึ้นอืดขึ้นมาแล้วเกิดแก๊สขึ้นมาแก๊สมันก็ดันออกมาเลยก็จะขากลางแขนกลางลิ้นจุกปากตาถลนขึ้นมาก็เป็นลักษณะของมันที่โดนทำอย่างนั้นหรือบางทีซากศพที่ถูกตายอยู่แต่ว่าถูกสับเป็นท่อนๆๆก็มีหรือลักษณะของซากศพที่ตายแล้วก็แห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็มีหรือลักษณะของซากศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกอย่างเดียวไม่มีเนื้อไม่มีหนังแล้วหรือซากศพที่เป็นโครงร่างโครงกระดูกแต่ว่ากระจัดกระจายกันอยู่ขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางเนี้ยหรือว่าลักษณะของธาตุซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าก็โดนสุนัขแรงกามาฉีกทิ้งขาดกระลุ่มกระลิ่งอย่างนั้นก็เกินอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะใช้พิจารณาอะไรเนี่ยทั้งหมดมี6อย่างด้วยกันการบรรลุกายวิธีไหนก็ได้หรือจะใช้แบบทดลองไปแต่ละวิธีแต่ละวิธีแล้ววิธีไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกมันโปร่งโล่งเบาสติเราตั้งมั่นได้ดีก็ใช้วิธีนั้นเลยเนี่ยวิธีเนี้ยทำไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงหยุดคิดขึ้นมาถ้าหยุดคิดได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่หยุดคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิคณิกะคือชั่วขณะชั่วขณะแล้วเราก็ทำของเราต่อไปมันก็จะเริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจาก1นาทีจากวินาทีก็เป็นนาทีเป็น5นาที10นาที20นาทีจนถึง20ประมาณ20ถึง30นาทีไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นระดับสมาธิระดับฌานแล้วคือหยุดคิดได้นานขึ้นถ้าทั้งวันไม่ได้คิดอะไรเลยก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตจะตั้งมั่นอย่างนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนของสมาธิที่จะพบแต่นี้พอเราเข้าไปสู่ความสงบปุ๊บจะชั่วขณะไหนก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตไว้เฉยแล้วสักพักหนึ่งเราก็ลองสังเกตดูอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นมานั่นแหละแสดงว่าเราออกจากความสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบปุ๊บท่านบอกให้ยกจิตนี้เลยจิตควรกับการงานจิตเมื่อสงบมาแล้วเนี่ยพักผ่อนมาเต็มที่เนี่ยเรายกจิตตรงนี้จิตจะเป็นกลางอยู่เมื่อออกจากความสงบใหม่ๆยกขึ้นพิจารณาเลยผมก็เล็บผนังตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอะไรผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมาชำระล้างไปทำความสะอาดก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นแล้วก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ขนเล็บฟันหนังก็เช่นเดียวกันก็พิจารณาอยู่5อย่างนี่แหละค่อยๆพิจารณาทีละอย่างละอย่างค่อยจะมาพิจารณาตอนนี้ฮะเมื่อจิตสงบแล้วออกจากความสงบโยมค่อยมาพิจารณานะแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงจะได้รู้ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นตัวทุกข์แต่เมื่อพิจารณาไปเห็นเข้าความจริงขึ้นมาแล้วและจิตยอมรับมันก็ถอนอุปทานช่วงขณะที่พิจารณาไปเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนที่สุดเราไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้สภาวะไม่ได้คิดเอานะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนด้วยการสะสมความเข้าใจตรงนี้ด้วยการสะสมการถอนอุปทานลักษณะนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอตรงนั้นได้มันจะปรากฏให้เห็นตรงนั้นก็เป็นสภาวะที่เข้าถึงแล้ว
พราะฉะนั้นโยมต้องเริ่มต้นที่ฐานก่อนนะกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตมันต้องอยู่ที่กายเสมอเพราะนั้นการปฏิบัติทิ้งกายไม่ได้นะต้องเอาจิตมารู้กายรู้ไปรู้มาจนตั้งมั่นที่กายได้เดี๋ยวมันจะรู้จิตเองก็ประมาณนี้นะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดขอนแก่นครับจากโยมบุญเจริญพรใจโยมครับผมเจริญพรพระอาจารย์ครับผมเจริญพรครับผมผมมีปัญหาอยากถามเรียนถามหลวงพ่อครับผมผมมีปัญหาคือทำเวลาทำบุญเอาดูขอทาครับแต่ก่อนหลวงพ่อเคยสร้างเหตุอยู่กับทาแต่ก็หลายองค์ผ่านมาแล้วครับแต่องค์นี้เป็นพระเหตุที่ถึงศาลากับศาลากันจะเรียนจองได้มาทาแล้วก็ไปถึงศาลาครับอันเหตุอยู่กับทานี่ครับถึงได้ถึงศาลาอันใดอันใดถูกต้องครับผมได้บุญคือกันบ่ครับผมก็อยากถามหลวงพ่อแก่ความกระจ่างและความให้ชัดเจนครับจ้ะแค่นี้เนาะคำถามข้อที่2ครับตอนเย็นตอนแรงผมกินข้าวกินน้ำแบบผมอาบน้ำอาบท่าจ้ะไหว้พระได้จะเล่นศาสนาสวดมนต์ตอนเย็นครับในเวลากลางคืนผมทำบัดแล้วสวดมนต์แล้วผมก็นอนครับกับญาติของผู้ที่เขามาไปวัดเจ๊เทียครับญาติของเขาผู้ตายไปแล้วครับเขามาบอกผมว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำอันนี้เพราะเหตุใดครับผมก็เคยได้พบมาหลายครั้งแล้วครับผมก็ได้เป็นทายกเทศกามาได้30กว่าปีแล้วครับผมก็เห็นประจำครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ได้70ปีแล้วครับผมก็จะกราบเรียนถามหลวงพ่อหรือว่าท่านอาจารย์ครับสองข้อนี้ครับผมจะฟังทั้งท่อท่านนะครับผมจ้าสาธุครับข้อแรกครับพระอาจารย์โยมบอกว่าส่วนตัวโยมเองแล้วเนี่ยก็เป็นมรรคทายกที่วัดแต่ก่อนหลวงพ่อองค์ก่อนเนี่ยท่านจะพาคือเวลาโยมตายโยมเสียแล้วก็เผาแล้วเอากระดูกมาเข้าธาตุอย่างเงี้ยครับจะมีที่บรรจุธาตุครับพิธีก็คือหลวงพ่อองค์เก่าเนี่ยจะไปทําพิธีที่ตรงที่บรรจุเลยแล้วก็เอาธาตุเข้าเลยแต่หลวงพ่อองค์ใหม่เนี่ยท่านจะทําบนศาลาการประเรียนแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าที่บรรจุโยมก็เลยสงสัยว่าสิ่งไหนสองสิ่งนี้มันถูกหรือผิดหรือว่ามันถูกต้องกว่ากันใช่หรือไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วถูกทั้งคู่เลยครับทำได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นพิธีกรรมจุดมุ่งหมายคือเนี่ยเผาแล้วจริงๆก็จบแล้วแต่ว่าความผูกพันความอะไรต่างๆของเราเนี่ยด้วยพิธีกรรมเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรต่างๆความติดใจข้องใจก็จะต้องมีประเพณีอย่างนี้แบบนี้พิธีกรรมอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ดูแล้วเหมือนจะผิดไปแต่จริงๆด้วยวิธีการเนี่ยมันมีทำได้ทั้งนั้นเลยทำพิธีจากศาลาแล้วก็เอาไปบรรจุก็ได้ไปทำพิธีตรงนั้นเลยบรรจุตรงนั้นเลยก็ได้หรือบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้บรรจุทางภาคกลางแล้วนี่นะเขาเผาเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปลอยอังคารก็ไม่ได้บรรจุตรงนั้นก็ไปลอยลงไปในทะเลในน้ำก็เหมือนกันก็มีเยอะอย่างนั้นคือเป็นความเชื่อแต่โบราณที่สืบกันมาในภาคต่างๆก็แตกต่างกันไปเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่ไปยึดตรงนี้เท่าไหร่นะก็คือว่าถือว่าถูกทั้งคู่จริงๆแล้วทำได้ทั้งคู่เลยไม่มีปัญหาฮะพอเข้าใจนะข้อที่2ครับอาจารย์โยมบอกว่าสำหรับพิธีที่ญาติโยมเสียไปแล้วเนี่ยจะมีญาติโยมที่เสียไปแล้วเนี่ยครับคือดวงวิญญาณก็คือจะมาหาโยมมรรคทายกเนี่ยคือส่วนตัวโยมเองแล้วเนี่ยก็ก่อนนอนก็จะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ค่อยเข้านอนพอเข้านอนปุ๊บเนี่ยดวงวิญญาณหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับก็มาเข้าฝันมาบอกว่าไม่ได้รับส่วนบุญเลยจากญาติโยมที่เป็นญาติกันโดยที่ไม่ได้เข้าวัดสักทีเงี้ยครับมาบอกส่วนผ่านว่าไม่ได้รับส่วนบุญไม่ได้รับข้าวไม่ได้กินข้าวหิวอะไรประมาณนี้ครับจะมีวิธีแก้ยังไงก็วิธีคือโยมนั่นแหละเป็นหายโยมอยู่แล้วโยมต้องไปบอกญาติของผู้ตายนี่แหละนะก็บอกแล้วก็พร้อมวันนี้โยมก็ทำด้วยโยมก็ทำลักษณะให้ทานหรือว่าถวายผ้าอะไรต่างเนี่ยแล้วก็อุทิศเจาะจงให้กับคนนี้ไปเลยนะก็จะสามารถทำได้แต่สำคัญคือโยมควรจะบอกกับญาติบอกเขามองว่าการอุทิศจากญาติเนี่ยจะได้ถึงกว่าแล้วความเป็นญาติคนนี้แหละเพราะนั้นก็จะหวังรอกันจากตรงญาติแต่โยมก็เป็นผู้มีบารมีเยอะนะได้สั่งสมไว้ได้ดูแลเป็นทายกวัดเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆช่วยสงเคราะห์กับพระอยู่เหมือนกับเป็นเลขาพระนั่นแหละเพราะนั้นโยมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้พอสมควรเพราะนั้นการพูดของโยมก็สามารถที่จะพูดได้กับญาตินะว่าเขามาหาเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาเข้าฝันอย่างนี้ก็พูดทำนองนั้นได้แล้วก็ให้เขาทำบุญไปให้หน่อย
ก็เป็นอุบายที่ดีที่โยมจะไปบอกเขาให้เขาได้เข้าวัดได้มาทำบุญบ้างญาติบางคนก็ไม่เคยเข้าวัดเหมือนกันก็เลยไม่ได้บุญญาติตายไปแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาที่ไหนนั้นก็จำเป็นอยู่เหมือนกันโยมก็จำเป็นต้องไปบอกนะถ้าคิดว่าเราบอกเขาเขาจะไม่เชื่อก็ลองใช้ลองกลับเรียนท่านเจ้าอาวาสให้ท่านเจ้าอาวาสช่วยสงเคราะห์พูดให้ก็ได้พอพาพูดก็อาจจะโอเคอาจจะมีการเข้าใจรับฟังกันมากขึ้นก็ได้แต่จริงโยมฟังเสียงโยมโยมมีพลังอยู่ในตัวสามารถพูดได้นะพูดได้เมตตาเนี่ยโยมทำได้แล้วถ้าโยมจะสงเคราะห์อีกก็คือตัวเองนะเราทำแล้วก็ทิศให้คนนั้นได้ก็เป็นบุญกุศลของโยมเองนะเป็นบารมีอีกขั้นหนึ่งก็อนุโมทนาทำได้ด้วยแก้ด้วยวิธีเนี้ยสองอย่างแล้วก็หมดแล้วเนาะสองข้อโอเคเพราะนั้นการเข้าวัดเนี่ยถึงได้บอกแล้วว่ามันเราเกิดเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นบารมีแล้วแต่นี้เมื่อมีบารมีแล้วเนี่ยไม่มาต่อบารมีการเข้ามาอย่างที่ได้กล่าวที่มากล่าวสักครู่นี้ว่าเพียงครั้งเดียวที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นแล้วนะเข้ามาแล้วมาทำอะไรอย่างน้อยแล้วมันมีการให้ทานแล้วเรารู้สึกยังไงให้ไปแล้วรู้สึกมีความสุขนั่นแหละเริ่มต้นของเราที่ดีแล้วแล้วต่อไปมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาเพิ่มขึ้นมาเองเหมือนกับคนที่มาวัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนนี่มาทำไมครั้งแรกแก้บนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยมาแก้บนนะแล้วก็เคยเห็นตามทีวีเนี่ยก็เลยอยากมาดูเอ๊วัดอย่างนี้มีอยู่เลยอยู่ใกล้กรุงเทพแบบเนี้ยพอมาแล้วก็ไม่เห็นพอมาเห็นแล้วเห็นข้อวัดข้อปฏิบัติไปเห็นกิจกรรมที่ต้องทำตรงนี้เขาก็ลองทำกิจกรรมเอ๊ก็ไม่ยากนะก็ลองทำดูพอลองทำดูแล้วก็เริ่มมีผลจิตใจก็เริ่มดีขึ้นก็รู้สึกเบาสบายมาถึงมีสถานที่สัปปายะเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อสร้างไว้ให้เป็นตรงนี้แหละแค่เข้ามานี่ก็สงบได้แล้วเข้ามาก็รู้สึกมีความสดชื่นชื่นบานขึ้นมาเข้าจากข้างนอกนี่ก็โอ้โหทั้งรถทั้งอะไรทั้งตึกบ้านช่องแน่นไปหมดแต่พอเข้ามาตรงนี้เหมือนสวนท่านก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้เป็นป่าตรงนี้แต่จะเรียกว่ามีผืนเดียวในย่านนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาสัมผัสนักเข้าพอมาครั้งหนึ่งแต่นี้ก็เริ่มอยากจะมาอีกก็จะมาทำบางทีก็มาให้ทานบ้างบางทีก็มารักษาศีลด้วยบางทีก็มาอยู่เลยค้างแล้วก็ได้ภาวนาปฏิบัติภาวนาด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีต่อเติมบารมีของเราแล้วทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องของตรงนี้หมดเลยนะเราทำครบด้วยนะบารมีต้นๆก็จะมีเรื่องทานศีลภาวนานี่แหละที่เป็นบารมีแต่ว่าจริงๆแล้วท่านแบ่งย่อยออกไปถึง10อย่างด้วยกันนะถ้ามาทำตรงนี้ปุ๊บได้ภาวนาเมื่อไหร่เนี่ยจะเรียกว่าเนี่ยแหละเป็นบารมีมาภาวนามาปฏิบัติเจริญสติให้เกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดฐานบารมีเสียสละเวลามาแล้วแล้วก็จะมีการให้แบ่งปันได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันสถานที่ที่พักที่อาศัยต่างๆช่วยเหลือสงเคราะห์กันแล้วก็เกิดเป็นศีลบารมีก็ต้องรักษาศีลพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องรับศีลเป็นนักบวชที่นี่เราเป็นนักบวชบวชเลยนะบัพปชังบวชศีล8แล้วก็เกิดเนกขัมมะบารมีคือออกจากบ้านจากเรือนมานี่เป็นเนกขัมมะบารมีเราได้บารมีเลยเสร็จแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเจริญสติเกิดสมาธิก็มีปัญญาก็ได้ปัญญาบารมีขึ้นมาแล้วขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็มีความเพียรมีความพยายามกระทำเป็นวิริยะบารมีแล้วก็มีเมื่อมีความเพียรแล้วมันจะมีความอดทนขึ้นมาอย่างใหม่ๆเรามาเนี่ยบางทีเรานั่งเราจะนั่งเจริญสติให้เกิดสมาธิเนี่ยบางทีสัก10 นาทีเนี่ยไม่ไหวแล้วมันปวดแล้วไม่เคยนั่งอ่ะมันจะเป็นแล้วเอาเราก็กำหนดรู้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนพอค่อยๆเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นไงทุกข์ดับไปนี่เราเห็นการดับของทุกข์แล้วนะเนี่ยปัญญาก็เริ่มมีแล้วอ๋ออิริยาบถมันบังทุกข์เนาะเราอยู่ข้างนอกนี่เราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยมันก็เลยไม่เห็นแต่พอมานั่งเฉยๆได้ผลแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่พอเปลี่ยนอิริยาบถอ้าวทุกข์ดับไปเลยเห็นว่าอิริยาบถมันบังตรงนี้ไงต่อไปก็ทำต่อไปก็นั่งต่อไปเราก็ไม่เลิกก็ทำวันต่อไปก็ทำอีกชั่วโมงต่อไปที่เขาทำเราก็มานั่งอีกอีทีนี้จาก10 นาทีเอามาจักเลื่อนมาแล้วสัก15 นาทีค่อยเปลี่ยนนั่งก็สัก20 นาทีสักครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนนั่งไปนั่งไปทำอยู่เป็นประจำไม่ถอยแล้วก็มีความเพียรพยายามนั่งนะเขาก็เป็นนั่ง1 ชั่วโมงก็นั่งได้อันนี้เขาเรียกว่าขันติมันจะเกิดขึ้นมาจากความพยายามนี่แหละมันจะเกิดพร้อมกันมาคนที่มีความอดทนก็จะมีความพยายามคนมีความพยายามมักจะมีความอดทนด้วยนะคนขยันนั่นแหละแล้วก็เกิดเป็นขันติบารมีวิริยะบารมีแล้วก็เสร็จแล้วก็มีสัจจะมีความตั้งใจจริงที่จะทำสัจจะคือความจริงใจกับตัวเองกับผู้อื่นเพราะนั้นก็เป็นสัจจะบารมีที่ตั้งใจทำจริงๆแล้วก็เกิดอธิษฐานบารมีหลังจากปฏิบัติจบแล้วท่านก็ให้ตั้งจิตอธิษฐาน
จะไปปรินิพพานไปพ้นทุกข์ที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานเพื่อการพ้นทุกข์สุดท้ายมันก็จะเกิดจิตอ่อนโยนก็เป็นเมตตาบารมีขึ้นมาที่เราปฏิบัติสติทุกๆอิริยาบถเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นนะเป็นเมตตาบารมีขึ้นมาจิตจะอ่อนโยนลงจิตจะเย็นลงก็จะช่วยตรงนี้ได้ที่สุดแล้วก็จะเกิดเป็นอุเบกขาบารมีเพราะอย่างที่กล่าวแล้วพอออกจากความสงบออกมาเนี่ยจิตจะเป็นกลางๆมันเริ่มเกิดอุเบกขาบารมีขึ้นมาแล้วจิตก็จะเกิดการวางเฉยแล้วก็จะเกิดละปล่อยวางแก้ปัญหาแก้ทุกข์ในโลกของเราได้ในชีวิตประจำวันที่เราเป็นอยู่เอาไปปรับใช้แล้วเราก็จะรู้สึกตัดละปล่อยวางความนึกคิดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ดีต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปได้ด้วยการฝึกฝนของเราขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมมนัสสาเจริญพรจากโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพี่แล้วก็พ่อหลวงพ่อชันชัยค่ะเจริญพรค่ะคือที่ว่าหลวงพ่อให้หนูเดินจงกรมอะค่ะเออหนูก็เดินทุกเช้าตอนตีสี่เดินได้สักพักก็มานั่งกรรมฐานรู้สึกว่ามันสงบดีอะค่ะหลวงพ่อค่ะดีตอนเดินจงกรมนี้มันไม่ค่อยสงบคือมันคิดบางครั้งมันก็คิดนู่นคิดนี่แล้วก็บางครั้งมันก็สงบอาการหลวงพ่อใช่ค่ะแต่เวลาพอเดินสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งกรรมฐานรู้สึกว่ามันจะสงบมากขึ้นนะคะใช่ฮะเพราะว่ามันเคลียร์ความคิดไปแล้วค่ะแล้วก็หนูก็จะมาดูตับไตไส้พุงข้างในอะค่ะมันจะเห็นของมันเองอะค่ะหนูก็จะทำตอนเช้าแล้วก็เนี่ยประมาณ6 โมงเนี่ยคือจะพยายามมันเหมือนว่ามันจะต้องทำโดยอัตโนมัติอะค่ะหลวงพ่อต้องทำทุกวันนะคะเป็นนิสัยแล้วนิสัยสงบเกิดขึ้นแล้วล่ะก็อนุโมทนาค่ะแล้วบางทีนะคะอย่างเนี้ยค่ะหนูก็มีความคิดแปลกๆอะคือว่ามันเหมือนคิดว่าย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนเด็กอะแล้วก็ว่าเราทำผิดอะไรบ้างอะค่ะเหมือนมันสำนึกได้อะค่ะหลวงพ่อดีค่ะก็เรียกว่าระลึกชาติได้ใหม่ใช่ค่ะใหม่ๆก็ระลึกชาติชั่วตัวเองจะระลึกชาติชั่วได้ก่อนเดียวถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนามากขึ้นคือจะไม่มองคนอื่นเลยจะมองความผิดตัวเองค่ะใช่นี่แหละแก้ไขแล้วนะโยมจะแก้ไขได้แล้วอะไรที่เราผิดพลาดมาในตอนนี้เราทำแก้ไขปัจจุบันนี่แหละเราไม่ต้องยกอดีตขึ้นมาเรานึกได้ในที่เราไปทำอะไรเขาคำพูดหรืออะไรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรเนี้ย มันเหมือนกับเราร้องไห้เลยค่ะว่าเราไม่น่าทำเนี้ยค่ะดีแล้วเพราะนั้นต่อไปเราจะรู้แล้วจิตมันเริ่มเข้าไปเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางต่อไปเราก็จะมีตัวระวังที่จะไม่ไปทำอย่างนั้นอีกใช่ค่ะแล้วหนูจะแบบว่าจะมองตัวเองมากขึ้นจะไม่มองคนอื่นเลยบางทีใครพูดอะไรแบบว่าไม่แบบว่าเรื่องคนอื่นนี้หนูจะไม่ยุ่งเลยคือฟังแล้วก็จะไม่คิดตามแล้วหนูก็จะนึกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มองตัวเองต้องมองคนอื่นอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้ทำไมมีเรื่องมีปัญหาก็เพราะไม่มองตัวเองไงเพราะมองหาเรื่องแต่คนอื่นมองความผิดคนอื่นอะไรหนูก็คิดถึงในใจอ่ะนะดีแล้วได้ปัญญาแล้วเขาไม่ได้ไม่ต้องสอนฮะสอนตัวเราก่อนเดี๋ยวเขาสงสัยเขาถามเราค่อยบอกค่ะเราถามเราเรื่อยอย่างนี้แหละถูกแล้วหนูก็เล่นเฟซอยู่หนูก็จะส่งคำสอนของพุทธเจ้าอะค่ะให้เขาอ่านกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้อ่านก่อนแล้วเราถึงได้แบ่งปันไปได้อ่านแล้วหนูบางทีหนูอ่านอะไรที่ว่ามันเหมือนน้ำตามันจะไหลมันจะปิดติดนะฮะดีฮะธรรมะมันเกิดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่นี้หนูก็แบบว่ามีความคิดอะไรแปลกๆคือแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นอ่ะคือจะมองตัวเองเลยไม่แปลกหรอกโยมเนี่ยธรรมะเป็นตัวเป็นธรรมชาติดูลำไส้ตับไตไส้พุงตัวเราเองไหมคะถึงได้เป็นแบบนี้ค่ะนั่นแน่ถูกต้องโยมแต่ไอ้ที่ไปมองคนอื่นน่ะแปลกใช่จะไปมองแล้วทุกข์อ่ะแปลกไหมคือหนูถ้ามองตัวเองแล้วไม่มันก็สงบสุขคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ว่าเหมือนมีพรพิเศษคือว่าเหมือนอ่านวาระจิตคนได้อาจารย์ก็ทำเฉยๆไว้ค่ะบางทีหนูคุยกับใครเนี่ยหนูรู้เลยว่าคนนี้มาบริสุทธิ์คนนี้มาไม่บริสุทธิ์แต่หนูพูดไม่ได้แฮนหนูแค่รับฟังฮะดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยเขาก็จะว่าเราแย้งเขาเลยแต่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวรู้ตัวนี้ก็จะดับ
ก็จะไม่รู้อีกเพราะว่ามันถ้าเราไปรู้ว่าเขาคิดไม่ดีกับเรามันก็จะทุกข์กับเราอะค่ะหนูคิดอย่างนั้นอะหนูก็เลยวางเฉยก็ดีค่ะค่ะได้นี่หนูก็ไปวัดสังฆทานมาแล้วนะหนูวันที่ว่าตักบาตรหนูไม่ได้เจอหลวงพ่อชันชัยจะเจอพระที่ว่านั่งคู่กับหลวงพ่อชันชัยอ่ะหนูเจอท่านแต่ไม่ได้เข้าไปทักอ๋อวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะตอนที่ว่าหลวงปู่บุญส่งมาเทศอะค่ะหนูก็ได้ไปกราบหลวงพ่อสนองแล้วก็เข้าไปนั่งที่โบสถ์ใหญ่หลวงพ่อใหญ่แล้วก็หนูก็ไปนั่งฟังหลวงพ่อบุญส่งเทศหนูนั่งหนูมันก็แปลกนะคะหลวงพ่อหนูนั่งมันร้อนไงหนูก็นั่งพักมือพอนั่งพักมือมันเหมือนมีความว่าหนูได้กลิ่นคล้ายน้ำอบปนดอกไม้อะค่ะมาเข้าจมูกอะหนูก็มองหาว่าเอ๊ะใครเอาน้ำอบมาใส่หรือว่าอะไรเนี่ยแต่หนูก็ว่าไม่น่านะเพราะว่าเขานุ่งชุดขาวกันไม่น่าจะใส่น้ำหอมมันมาเป็นระยะเลยค่ะก็ให้กำหนดรู้แล้วปล่อยเป็นนิมิตคงว่าเออคงเป็นครูบาอาจารย์เป็นนิมิตเพราะว่าหนูเดินทางตื่นตั้งแต่5ไปแล้วก็คืออยากจะไปก็ยังถามว่าเออหลวงพ่อชันชัยอยู่ไหมเขาบอกว่าอ๋ออยู่นี่หลวงพ่อไม่ค่อยว่างไปสอนกรรมฐานอะไรแบบเนี้ยจ้ะหนูก็กล่าวว่าเดี๋ยวค่ะมีเวลาแล้วหนูก็จะไปอีกครั้งนึงอ๋อยินดีค่ะถ้าว่างมาตรงนี้ก็ได้นครปฐมจะเป็นคอร์ส3วันนะค่ะคือหนูไปบริจาคเงินช่วยสถานวิทยุ1,000อะค่ะอ๋อโมทนาค่ะค่ะหนูก็บุญด่วนหนูก็ไปเอาเทปของหลวงพ่อสนองมา6แผ่นก็มานั่งฟังดีนั่งแล้วฟังท่านให้มากๆไปฟังมาหนูชอบอ่ะท่านเป็นคนพูดตลกบางทีก็ปิดติบางทีหนูก็หัวเราะท่านตลกดีหลวงพ่อสนองอ่ะหนูฟังเป็นสิบรอบแล้วหนูก็ไม่เบื่อนะฮะใช่ค่ะมันถึงไม่เคยเบื่อเลยอ่ะแต่นะฟังท่านเยอะจะได้ปัญญาท่านพูดง่ายๆแล้วเราจะเข้าไปเลยใช่ท่านพูดแบบเข้าใจง่ายฟังง่ายแถมสำเนียงสุพรรณใกล้ๆโยมด้วยใช่เผื่อหนูจะได้ไปได้กราบพ่อครูบาอาจารย์มุตพ่อหลวงพ่อนี่แหละสอนให้หนูเดินปกติหนูไม่เคยเดินเลยเพราะหลวงพ่อนี่แหละให้หนูเดินให้รู้อะไรดีๆมาค่ะเดินแล้วจะได้ปัญญานะแก้ปัญหาได้ใช่ค่ะมันทำให้เราทำอะไรแล้วมันคิดก่อนทำอะค่ะว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะอย่างจะเผาใบไม้เนี่ยก็คิดเฮ้ยอย่าไปเผาเลยเดี๋ยวเผาแล้วไอมดอะไรมันอยู่ข้างล่างตายเราก็จะเป็นบาปเปล่าก็จะไม่ทำก็ไปหมกคนต้นไม้เป็นปุ๋ยไปใช่ค่ะเป็นปุ๋ยเป็นดินกลับไปดีกว่าไปเผาก็มันก็ไม่ดีก็มันเหมือนมันมีสติค่ะบางทีเราจะทำอะไรที่ว่าไม่ดีก็จะมีเหมือนมาบอกว่าอย่าไปทำเลยมันไม่ดีอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละสตินั่นแหละสติที่ยอมฝึกกันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วสติจะเรียกปัญญามาด้วยแล้วก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแก้ไขได้เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกหูอะไรเนี้ยมันก็จะเงียบดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่อยากจะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนด้วยค่ะค่ะพอได้มาฝึกโอ้มันใจเย็นขึ้นแล้วมันได้เห็นอะไรแล้วมันรู้สึกเออเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นกันทุกคนนะอะไรแบบเนี้ยมันจะมองไปแบบว่าเป็นปงไปเลยค่ะว่าทุกคนต้องเจออ้าวนี่เราเจ็บนี่ปวดแขนนี่เราแก่แล้วนะอะไรสังขารแล้วนะบางทีหนูเดินจงกรมแล้วหนูปวดแขนปวดมากเลยค่ะหลวงพ่อพอเดินไปเดินไปมันก็หายปวดทันทีเลยค่ะจนเราลืมไปเลยว่าให้เราปวดแขนนะอะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะหนูกราบนมัสการหลวงพ่อมากนะคะที่ว่าคอยเป็นครูบาอาจารย์ที่หนูได้รู้เห็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกๆอย่างเลยนะคะรักษาไว้นะค่ะสมัติการค่ะหลวงพ่อเจริญพรให้เจริญธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะยอมทำถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปนะก็เราไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจทำใจเป็นกลางๆไว้เด่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานท่านก็บอกไว้หลวงปู่ทองวานท่านอยู่วัดตุ้งสามัคคีธรรมสามจุกสุพรรณบุรีเป็นอาจารย์ของพ่อสนองท่านก็จะบอกให้แบบเหมือนกับว่าวิปัสสนาย่อๆให้โยมได้เอาไปฝึกฝนได้เลยง่ายๆขึ้น
ท่านบอกว่าปัญหามันเกิดจากตายลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นในรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดปัญหาที่ชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจนะถ้าโยมนั่นแหละโยมทำได้แล้วฟังเสียงอะไรที่โยมไม่พอใจเขามาพูดอะไรโยมก็เฉยนั่นแหละคือไม่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าท่านว่างั้นได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่พอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าได้รสชาติที่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าตรงนี้จะนั่งอยู่จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยนะครับนะครับจิตก็จะเป็นกลางตรงนี้นี่เรารักษาความเป็นกลางไว้มัชฌิมาปฏิปทาแต่ก็ถามให้โยมมีปัญญาพัฒนาขึ้นมาได้นะก็อนุโมทนาก็ทำต่อไปหรือว่าทำได้เยอะมากสำหรับโยมนะจริงๆการที่ว่ามาเป็นปุถุชนที่ต้องทำมาหากินอยู่เนี่ยชาวบ้านว่างั้นเถอะจะได้สมาธิเนี่ยสมาต้องถือว่าสุดยอดเพราะมันเป็นภาระหนักมากของความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าพระได้สมาธิเนี่ยถือว่าธรรมดาเพราะพระถือว่าเป็นก็เรียกเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจนี่แหละต้องรู้จักตัวนี้เพราะว่าสมณะเรามีเวลาไม่ได้หงหาอาหารกินเองนะเพราะนั้นเอาของโยมเข้ามาโยมมาให้มาแล้วเราก็ทำสงบเนี่ยใช้เขาให้เขาไปได้นั้นถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยสามารถทำสงบได้เป็นสมาธิได้ถือว่าก็สุดยอดจิตมันจะเข้ามาสู่สภาวะนี้ไม่ง่ายนะเพราะว่าจิตคิดตลอดเวลาทั้งวันไปหยุดคิดได้เนี่ยถือว่าเอาละอนุโมทนาเลยขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมจินตนาเจริญพรจากโยมค่ะสวัสดีค่ะยายไม่เคยโทรมานะยายอยากจะถามว่าฮัลโหลค่ะถามได้เลยโยมยายอยากจะถามว่าคือว่ายายอยู่กับคนป่วยคือยายอยู่กับคนป่วยนะคะตอนนี้ยายไม่มีเวลาสวดมนต์ยายก็เปิดวิทยุตรวจแทนทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี้ยและยายบาปไหมคะบุญฮะเป็นบุญไม่ได้บาปเลยแม้แต่จะเปิดแล้วเราได้ฟังนี่ก็เป็นบุญแล้วฮะค่ะเราทำทุกวันเลยค่ะบุญจากการฟังแต่ว่าใช้วิทยุแทนนะก็บุญจากการฟังธรรมฟังอย่างวิทยุก็เรียกคนมีปัญญามีวิธีมีอุบายที่จะเอามาใช้แล้วก็เนี่ยแม้เวลาแล้วก็พอยายดูแลคนป่วยเสร็จงานแล้วยายที่จะมานั่งสวดมนต์เองอะไรแบบเนี้ยยายจะได้บุญไหมคะได้ครับไปอีกทำเองได้ค่ะแล้วอย่างน้ำเนี่ยนะคะอาจารย์น้ำที่เราบูชาพระอย่างเงี้ยอย่างน้ำอย่างข้าวเราบูชาพระแล้วเราเอาไปให้คนป่วยเอาคนป่วยกินเงี้ยเราจะบาปไหมคะหรือว่าไม่บาปยายไม่เข้าใจตรงนี้นะคะไม่บาปเราก็ลาพระบุญมาแล้วนี่เป็นของทิพย์อ่ะพูดง่ายเราถวายไปแล้วได้ที่ไหมคะก็เป็นบุญกินของกินข้าวคนบาปก็ถือว่าก็เป็นอานันต์เป็นอานิสงส์เป็นบุญเหมือนกันนะค่ะช่วยแล้วถามอีกข้อเดียวค่ะคือว่ามีคนเขาบอกว่าเราบารมีไม่สูงไม่ถึงอ่ะให้สวดแค่พุทธคุณธรรมคุณส่วนบทใหญ่ๆห้ามสวดน่ะยายอยากรู้รายละเอียดแล้วยายจะฟังทางวิทยุนะคะไม่ได้ผิดเลยฮะสวดได้เลยสวดได้หมดเลยเป็นคำสอนของพระเจ้าโยมอาจารย์อธิบายหน่อยนะคะยายจะได้ตั้งใจทำค่ะโยมทำได้หมดเลยนมัสการลานะคะเจริญพรคือการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสาธยายคำสอนของพระเจ้าเพราะนั้นบทอะไรก็ได้หมดเลยไม่มีผิดแล้วมันมีแต่บุญทั้งนั้นเลยมีแต่จะได้จะเข้าใจจะพัฒนาการสวดมนต์เนี่ยแม้กระทั่งเราไม่รู้ความหมายนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านก็กล่าวไว้ถึงจะเป็นภาษาบาลีที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยแต่เราตั้งสติสวดเนี่ยก็จิตเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเรารู้ความหมายด้วยเนี่ยเราตั้งสติสวดไปเนี่ยมันเป็นสมาธิด้วยแล้วได้ปัญญาด้วยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ทุกอย่างเป็นข้อดีหมดเลยแล้วการสวดมนต์นี่คือการให้ธรรมทานกับเทวดาอยู่ไปอ่านดูในบทสวดมนต์ของวัดสังฆทานก็ได้หรือสวดที่เขาแปลนะในวัดสังฆทานจะเป็นการให้เขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลตอนเช้าเนี่ยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงเนี่ยตรงจุดเนี้ยเขาจะกล่าวเลยว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาเทวดาก็ฟังออกเขาเข้าใจเมื่อให้ธรรมทานกับเทวดาเนี่ยให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ถึงปวงถูกไหมดังนั้นโยมชนะใจเทวดาในการแค่สวดมนต์ตรงนี้แหละแล้วโยมไม่ต้องไปเรียกร้องเทวดามาเลยเขามาเห็นโยมสวดเนี่ยเขาอนุโมทนาแล้วเนี่ยเขาได้รัศมีเขาก็มาปกป้องคุ้มครองเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอมาเลยด้วยวิธีการเราสวดมนต์นี้เท่านั้นเอง
เพราะนั้นการสวดมนต์ไม่ได้มีอะไรผิดเลยโยมสวดไปเถอะของดีทั้งนั้นเลยเป็นคำสอนพระเจ้าทั้งนั้นเราเลือกเอาที่เราเหมาะสมเราก็สวดมีเวลาเราก็สวดยาวๆเยอะๆได้ถ้าไม่มีเวลาเราก็สั้นๆได้ไม่ใช่ปัญหาสวดเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคนที่ไม่สวดจะไม่ได้แล้วแต่ไปห้ามคนอื่นก็สวดเนี่ยมันกันตัวเองด้วยนะนะมันจะไปปิดกั้นตัวเองถ้าว่าเปล่าดังนั้นคนที่เข้าใจผิดแบบนั้นนะไม่ต้องไปคิดมันไม่มีสูงไม่มีต่ำหรอกจิตที่ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มันสูงมากจิตที่สามารถให้เขาได้เนี่ยจิตที่เสียสละได้เนี่ยมันเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่แล้วบารมีเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงไหนแล้วว่าบารมีสูงบารมีต่ำพระเจ้าก็ไม่ได้บอกสูงต่ำนั่นกล่าวแต่ว่าแม้กระทั่งเด็กเลี้ยงแพะที่เอานมแพะมาบีบให้ท่านตอนที่ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไปเป็นทุกขริยกิริยาอยู่จนสลบไปแล้วเด็กน้อยเนี่ยเอามาถึงเขาเป็นวรรณะต่ำกว่าไงเด็กคนนี้เป็นวรรณะต่ำเป็นวรรณะสูงแต่พระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าปณกษัตริย์แต่ว่ามาแต่งมาบวชมาปฏิบัตินี่ก็เป็นวรรณะพราหมณ์แล้วเพราะนั้นเขามองเห็นพราหมณ์แล้วเขาก็ดูว่าสูงส่งกับเขามากเด็กคนนี้ก็ไม่กล้าที่จะช่วยอะไรของอินเดียเขาเป็นไงนะโยมวันหน้ากุลวันหน้าเนี่ยเราเอาภาชนะของเราเนี่ยไปให้วันหน้าที่สูงกว่ากินรับประทานหรือว่าไปใช้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดพระเจ้าจะทราบเลยความเชื่อเขาอยู่ตรงนั้นนั้นเขาก็เลยไม่รู้เอาภาชนะไหนด้วยความฉลาดของเด็กเหมือนกันก็เอาแพะไปค่อมพระองค์เลยค่อมเสร็จแล้วก็บีบนมจากไอ้เต้านมแพะเนี่ยใส่ปากเลยพอบีบเข้าปากปุ๊บเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่ามหาบุรุษมหาโพธิสัตว์ตอนนั้นพระองค์ก็ทรงรู้สึกตัวขึ้นมาก็ลืมพระเนตรก็เห็นพอเห็นก็เลยร้องขอจากเด็กว่าขออีกสักชามทีเด็กก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ด้อยผู้น้อยผู้ด้อยมากไม่สามารถที่จะเอาต่ำต้อยด้อยค่าไม่สามารถที่จะเอาไอ้ภาชนะใดๆเลยที่จะมาให้กับท่านได้ข้าพเจ้าไม่รู้จะหาภาชนะยังไงดีเจ้าสิทธะก็บอกว่าอย่าพูดเช่นนั้นเลยเด็กน้อยจิตที่ให้ได้เนี่ยจิตที่เธอที่เสียสละให้ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เกินประมาณเลยเด็กได้ยินแค่นั้นน่ะปลื้มใจดีใจมากเลยโอ้โหท่านไม่ถือตรงนี้เนี่ยก็ไปหาภาชนะของตัวเองมาแล้วล้างอย่างดีอย่างสะอาดแล้วก็บีบนมไปหนึ่งชามแล้วก็ถวายให้ไปแล้วพระองค์ก็ทรงมาดื่มก็เลยมีกำลังขึ้นมาตั้งแต่นั้นก็เลยเลิกบำเพ็ญทุกขริยกิริยาจนสลบไปเลยนะเพราะนั้นจิตที่ให้แล้วเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงตรงไหนที่จะต่ำจะสูงมันอยู่ที่จิตนะฮะอยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของแบ่งกันไปเองเปรียบเทียบแล้วก็แบ่งไปแต่ในทางธรรมไม่มีอะไรทุกคนมีอาการ32มีธาตุ4เหมือนกันหมดมีศักยภาพเหมือนกันมีกายมีจิตมีรูปมีนามเหมือนกันแล้วไม่ได้แตกต่างด้วยความจริงแต่มันแตกต่างด้วยสังคมเท่านั้นเองเราไปแบ่งกันเองไปสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะแล้วเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนี่มันถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปนะจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปจิตใจมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติของเราขอกราบพระอาจารย์ครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์
เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164กำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-180-158550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125 ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ
าบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาพิธีสมโภชฉลองพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณวัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่15และวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 17:00 นพระมหาเถระประธานในพิธีทำการเปิดป้ายพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลพระสงฆ์สวดชยมงคลคาถาเวลา 18:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บนพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 19:00 นพระมหาเถระแสดงพระธรรมเทศนาด้านกิตตภาวนาสามกันวันอังคารที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายพระตาหารเช้าเวลา 8:30 นพระมหาเถระพิจารณามหาบังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านใดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทบวชชีเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาท่านสามารถสมัครได้ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียวโดยคุณโสพลหมายเลขโทรศัพท์0963219423หรือกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคุณสว่างพงศ์หมายเลขโทรศัพท์0833031254โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสัพเพสังสังฆปูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเตือนศึกษาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจสายก็ยังว่างอยู่นะญาติโยมมีใครจะโทรก็โทรเข้ามาได้ก็ ในเรื่องของการปฏิบัติอย่างที่จะมากล่าวแล้วว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นบุญแล้วแต่ถ้ามนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาเป็นบารมีขึ้นแต่ถ้าได้มาลงมือปฏิบัติลงมือทำแล้วจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามาต่อบารมีแล้วมาเสริมต่อบารมีนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามาสร้างบารมีเป็นภูมิที่สร้างบารมีเลยล่ะ
ส่วนข้างล่างเนี่ยไปสวยทุกข์ก็เป็นไปสร้างสวยทุกข์ก็เรียกว่าอบายภูมิส่วนข้างบนนี่ก็เป็นสุขคติภูมิก็ไปเสวยสุขอย่างเดียวเหมือนกันเพราะนั้นอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมีทุกข์แล้วก็มีการต่อเชื่อมนะจะไปทางไหนก็ได้ อยู่ที่เราเลือกครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับโยมวันชัยเจริญพรจ้ะโยมครับผมขอการนมัสการครับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ครับคือผมเคยเริ่มนั่งสมาธินะครับเพิ่งเริ่มคือความเข้าใจของผมนะครับคือผมความเข้าใจคือลมหายใจเข้าออกฟูดลมหายใจเข้าโทอย่างเงี้ยครับผมก็ทำอยู่ได้พักนึงแต่ว่าผมไปอีกวัดนึงนะครับก็คือท่านสอนแบบให้นั่งสมาธิแต่ว่าให้ดูการทำสิ่งที่ไม่ดีที่แล้วมาหรือว่าที่กำลังจะทำหรือว่าอะไรเนี่ยตกลงมันคนละสายหรือว่ามันลดขนแหนงอะไรยังไงครับผมไม่เข้าใจคือวิธีการที่จะเจริญสติให้เกิดสมาธิเนี่ยโยมมันมีตั้ง40วิธีพระเจ้าสอนไว้นะมีอนุสติ10อย่างพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นอนุสติที่เราจะระลึกถึงเรื่อยไปจะดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันก็เป็นอนุสติอย่างนึงเพราะนั้นมันมีหลายวิธีมากแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านปฏิบัติเช่นไหนได้เนี่ยท่านก็จะบอกแนวทางอย่างนั้นเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยชอบรับประทานไม่เหมือนกันนะโยมชอบรับประทานตรงไหนโยมก็ไปทานตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงทานแล้วรู้สึกว่าถูกปากถูกใจของโยมได้โยมก็ทำตรงนั้นไปสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะไปรวมกันก็คือว่าตอนที่รับประทานแล้วอิ่มเหมือนกันคือจิตเมื่อเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกันนั้นเส้นทางที่เดินเข้ามาเนี่ยก็แล้วแต่เส้นทางใครจะมาเส้นทางไหนรูปแบบไหนแล้วแต่อุบายมันเป็นอุบายโยมอุบายทำจิตสงบนะจากอุบายตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านเคยผ่านมาเนี่ยแสดงว่าท่านเคยผ่านลักษณะนั้นก็ถูกมาแล้วทำแล้วจนกระทั่งเราเกิดความสงบเกิดหยุดคิดขึ้นมาได้ตรงนั้นน่ะแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อจะมาแบบไหนก็มาทางนี้หมดเหมือนเราจะมาว่าสังฆทานเนี่ยจะมาทางเรือก็ได้มาทางรถก็ได้รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่ก็มาได้ใช่ไหมแต่มาแล้วพอมาถึงที่นี่จะถึงเหมือนกันพอเข้าใจไหมฮะฮัลโหลเจริญพรฮัลโหลเข้าใจไหมฮะผมอยากจะขอถามอีกสักข้อนึงอันนี้ไม่ใช่ว่าหาเหตุผิดหรือว่าอะไรนะครับคือจากที่ผมเคยบวชเรียนมาก็คือการฉันอาหารเย็นเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับฉันอาหารตอนเย็นหรืออาหารเย็นอาหารเย็นฉันได้แต่ถ้าตอนเย็นฉันไม่ได้เขาเรียกวิการเลยเวลาวิการและโภชนาเหรอครับถูกต้องที่อินเดียมันเป็นอย่างนี้นะโยมอินเดียมันจะเป็น2มื้อถ้าไปประเทศอินเดียจะเห็นของเรามี3มื้อเนาะจะมีมื้อดึกก็มีบางทีแต่อินเดียนี่มีแค่2มื้อมื้อเช้าก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นไปจนกระทั่งเที่ยงเขาเรียกว่ามื้อเช้าคุณจะรับประทานกี่ครั้งก็ถือว่ามื้อเดียวคือมื้อเช้านะฮะเสร็จแล้วหลังจากเที่ยงไปแล้วเขาเรียกวิการเป็นมื้อสายวิการแปลว่าสายแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วจนกระทั่งทั้งคืนจนกระทั่งอรุณขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเขาเรียกว่ามื้อสายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไงที่ฉันอัตนาเดียวคือนั่งครั้งเดียวแต่บ้านเราเนี่ยมีการแบ่งมื้อแบ่งเขาเรียกว่าเป็นมื้อเป็นคราวทั้งคราวหวานเราแบ่งเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันคือมื้อเพลนั่นแหละแล้วก็ตอนมื้อเย็นตามทั่วไปชาวบ้านแต่พระก็ไม่ควรจะเกินจากนั้นคือประมาณเพลนไม่เกินเที่ยงมันตามศีลแล้วไม่ได้วิการและโภชนาครับนะเลยวิการไปแล้วรับประทานอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วยังไงฮะแบ่งเป็น2มื้อแต่ว่าแต่ตามที่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ไม่ควรจะเกินจากเที่ยงใช่มั้ยครับไม่ควรเกินแต่จะมีอยู่อีกแบบอีกอย่างนึงนะก็มียกเว้นให้โยมคือจะมีการกรณียกเว้นให้กับว่าในคราวที่ทำจีวรมันเลยเวลานี่ก็ได้ในคราวที่เดินทางในคราวที่ไปอาพาธป่วยไข้ก็สามารถตรงนี้ได้เป็นข้อยกเว้น ยิ่งถ้าฉันมือเดียวเนี่ยมันเวลาเลยไปนิดหน่อยหรือใจยังไงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาตรงนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเจตนาเราเนี่ยไม่ใช่เราจะอยากแต่ว่ามันเป็นเวลาที่เรามันมีเหตุอย่างนี้เหตุที่จะยกเว้นได้นะเมื่อเดินทางเนี่ยมันหาที่ลงบางทีมันยังไม่ได้ก็เลยเวลาก็มีอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพราะว่าวินัยเป็นของพระพระท่านต้องพิจารณาเองต้องทำความเข้าใจที่เจตนาหรือไม่เจตนาถูกต้องเจตนาเป็นตัวกรรมเจ
ตนายังไงเราเจตนาอยากจะต้องรับประทานหรืออยากวิ่งหาจนเลยเวลาแล้วเนี่ยเราถึงจะไปอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันผิดแล้วครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้โชคดีฮะโชคดีเจริญพรก็ถ้าไม่เข้าใจเราถามเราก็จะได้เคลียร์ใจแล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเข้าถูกทางไม่ใช่ว่าเราไปรับมาแล้วเราก็มาวิตกวิจารณ์มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนี้ด้วยความคิดเห็นของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นกรรมไปเปล่าๆจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะเราถามให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ลองมาคิดพิจารณาอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคดีสมควรเราก็ทำอะไรที่ดูแล้วไม่สมควรไม่เราก็ปล่อยไปกรรมใครกรรมท่านฮะมันไม่กรรมนี่เราจะแก้ไขให้ใครไม่ได้แต่เราเนี่ยอย่าไปสร้างก็แล้วกันอย่างเราไปสมมติว่าเราไปรู้ข่าวอย่างเนี้ยคนนู้นเขาก็ไปโกงตรงนี้ไอ้คนนี้ก็ไปโกหกตรงนี้เราก็ไปว่าไปตำหนิติเตียนเขาเนี่ยเวลาพูดเหมือนพูดรับหลังเขาเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นกรรมเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องของเขากรรมของเขาเขาทำเราจะช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากเขาขอความช่วยเหลือของเรามาเราถึงจะแนะนำได้เท่านั้นเองนะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตรพรเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเจริญพรโยมมีข้อจะถามว่าโยมก็รักษาศีลมานานแล้วแบบเพราะว่าโยมไม่ได้มีครอบครัวไม่มีสามีนะโยมก็รักษาศีลมาเรื่อยเมื่อก่อนก็ทำงานนะคะทำงานก็แต่งชุดขาวไปทำงานก็บอกถือศีลเลยค่ะนี่โยมจะอยู่ในจะพูดที่ศีลที่ถูกอะไรทำงานอะไรเมื่อก่อนก็ทำงานโครงการก็เลยจำหนีนะก็พูดแต่เรื่องงานแล้วก็เรื่องงานอะไรเงี้ยแต่นี้ก็บอกว่าถูกตัวได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาก็หัวเราะกันโอ้เขาเร่งนะอย่าไปยุ่งกับเขานะตอนนี้นะทีนี้พอดีต่อมาก็พ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วทีนี้ก็โยมก็จะถามว่าโยมไปไหนก็เช่ากระดูกคุณพ่อคุณแม่ติดตัวไปตลอดจะเอาใส่ผ้าบางเขาขาวก็ใส่แล้วก็ตอนนอนก็จะกราบท่านทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะโยมก็ติดตัวไปตลอดแต่โยมก็ทีนี้อาที่บ้านก็บอกจะติดตัวไปเลยก็เอาไปใส่ไปทำเจดีย์ให้โยมก็ตั้งเจดีย์ให้ท่านแต่อีกส่วนโยมก็เก็บไว้อีกแต่โยมไม่ปล่อยให้อารู้นะคะโยมก็ติดมาตลอดแล้วเก็บมาทีนี้ก็โยมก็บอกอาเขาก็ถามนะคะขออนุญาตนะก็บอกเนี่ยแกจะโกหกนะอานะแกเอาไปไว้ที่เจดีย์ไม่หมดหรอกก็บอกมาตรงๆเลยนะแล้วก็แกถือศีลนี่จะโกหกนะมันเป็นบาปโยมก็บอกว่าเอาไว้หน่อยนึงอาแอบนึกถึงพ่อแม่เขาก็มีพระคุณกับเราจะเรียกสันเนี่ยสันก็เสด็จไว้มั่งนะพ่อแม่เขาก็ตายก็ยังทิ้งสมบัติให้เราควรจะกราบไหว้ท่านก่อนนอนทุกคืนกระดามมากเพราะวันนี้ถูกต้องไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะพอโยมมาบวชนะคะโยมมาบวชที่วัดสะปางเหลืองนะคะต้องการน้ำอ้อยจะนอน3ปีนะคะพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ประทับพระธาตุต้นแล้วโยมก็ฝันเห็นท่านประมาณที่ขุดอะไรนะคะท่านไปเดินพระธาตุต้นนี่นั่น3ครั้งทีนี้ก็โยมก็นึกถึงก็ไปขออาบอกอาเดี๋ยวจะเอาพ่อไปลอยที่ไอ้ศาลาที่เด็กเจ้าหลวงรัชกาลที่5ประทับต้นนะไปลอยน้ำก็ดีเหมือนกันแหละอย่างนี้จะได้ไหมคะแต่โยมก็ลอยไปแล้วก็อธิษฐานจิตอะค่ะอย่างนี้จะถูกต้องไหมเจ้าคะก็ให้โยมให้ใครรู้หรือเปล่าอ่ะที่โยมเก็บไว้กับตัวก็มีอารู้อะค่ะคนเดียวไม่รู้คนอื่นก็มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรไม่ให้ใครรู้ก็โยมก็ทำของโยมได้ด้วยความเชื่อมั่นที่โยมจะทำก็ไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดพลาดอะไรได้ได้แต่ตอนนี้โยมก็ไม่ขออนุญาตนะคะโยมก็ไม่ได้เอาไว้แล้วก็โยมก็ไปก็กลัวว่าจะไปเสียชีวิตที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวกระดูกพ่อจะโยมก็ไปลอยที่หน้าวัดพระปางเหลืองที่พระเจ้าหลวงในการที่หน้าพระธาตุก็ได้ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นโยมก็ลอยเป็นสติความเชื่อของความตายที่เราก็อธิษฐานจิตจากนั้นก็โยมก็พอมาทุกทีโยมก็ไม่ได้บวชที่นั่นคือไม่ได้ละไม่ได้คือไ
ไม่ราวศีลไม่ต้องทุกวันไม่ได้ยังถือศีลอยู่ตลอดเวลาเรากราบก็ใช้ใจนึกถึงเอาจิตนั่นแหละก็ไม่ต้องเป็นวัตถุที่มาติดตัวก็ได้นะก็ไม่ใช่ปัญหาก็มีรูปของท่านอยู่ค่ะโยมก็ใช้รูปก็พอแล้วเหมือนกันใช้ได้อ๋อได้ค่ะโมทนาสาธุเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็จะถามอีกข้อนี้นะคะโยมก็ถือศีลแปดแล้วก็ศีลข้อที่เด็กแล้วก็ข้อแปดข้อเก้าข้อสิบนี่คืออะไรเจ้าโยมขออนุญาตนะคะข้อที่เก้าข้อที่สิบนี่มันคือเป็นยังไงเจ้าจะรักษาศีลสิบใช่ค่ะข้อที่เก้าเนี่ยมันมาจากข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองตอนนะข้อที่เจ็ดมาลาอะไรล่ะมาลาคันธวิเลปณะธารณะมันนะหนึ่งข้อแล้วก็วิภูตนัฐานาอันนี้ก็มีอะไรนะนัจจะกีตะวาทิตะวิสุกัตตนา1ข้อแล้วก็มาลาคันธวิเลปณะธารณะมันนะวิภูตนัฐานาแบ่งเป็นอีก1ข้อเพราะฉะนั้น7แยกออกเป็น7 8นะแล้วข้อที่8เหมือนเดิมอุจาทนะมหาสยนาเป็นข้อที่9ส่วนข้อที่10ที่เพิ่มมาคือชาตะรูปะรัชตะปฏิฆานาไม่ให้ยินดีในเงินและทองเพราะนั้นคนจะเป็นแม่ชีจะต้องมีศีล10แบบนี้ถ้าว่าเป็นแม่ชีนะแต่ถ้าเป็นเนกขัมมะนี่มีศีล8ใช้ศีล8เพราะแม่ชีนี่ถือว่าออกจากบ้านจากเรือนมาเลยค่ะขออนุญาตนะโยมก็รักษาไม่ได้เพราะโยมเป็นหนังก็ต้องใช้แต่ใจ4ใช่ไหมฮะก็ได้แต่ข้อก็ได้ก็เอา8ให้มันบริสุทธิ์ก็ได้ใช้ได้แล้วโยมถ้าทำได้นะถือว่าจริงๆแค่ศีล5เนี่ยถ้าทำให้มันบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยอานิสงส์มากมายแล้วมันจะเกิดความนั่นแหละถ้าเราไปรักษามากแต่ทำไม่ได้ทำได้ไม่เต็มหรือว่าขาดบิ้นไปเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์น้อยกว่าด้วยซ้ำกับการที่รักษาไม่มากแต่ว่าทำบริสุทธิ์ได้ก็ลองชั่งตัวเราดูเพราะศีลเราไม่ต้องไปอวดอ้างกับใครถูกไหมศีลทำให้เราเป็นอิสระศีลเราคือเจตนาไม่เบียดเบียนประทุษร้ายตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานั่นน่ะเป็นตัวศีลแล้วเจตนาเนี่ยทำไปได้เลยเราสามารถที่จะใช้จิตเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจาเราเรื่อยไปจะพูดอะไรก็คิดจะทำอะไรก็คิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนั่นแหละคือการรักษาศีลนะคะโยมจะโดยมากจะไปไหนก็จะปิดวาจาจะเขียนพูดเขาปิดวาจาค่ะอะไรเงี้ยก็ยื่นให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็ทีนี้เราก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดมากใช่ไหมคะหลวงพ่อหรือจะไปไหนก็พัฒนาไปว่าก็จะปิดวาจาคนที่รู้จักปิดวาจาค่ะจะไปทำเป็นว่าเดี๋ยวตัวเองพูดนะคะก็ใช้เขียนค่ะถ้าทำนั่นเดี๋ยวจะกลายเป็นไปสร้างภาพนะภาพว่าดีภาพว่ามีศีลแต่ว่าตรงจริงที่ทำเนี่ยเจตนาไม่ค่อยดีมันก็จะเป็นปัญหากับเราเปล่านะได้ไม่เท่าเสียนะตัวเรามาเข้าใจความจริงว่าศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นเราต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังศีลคือศีลสังวรคือการสำรวมระวังตรงนี้สำรวมระวังปากสำรวมระวังมือระวังเท้ากายกับวาจาเท่านี้เองรักษาศีลแล้วโยมก็จะเป็นการฝึกสติไปในตัวเลยใช่ไหมเพราะต้องเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังความคิดโยมก็จะน้อยลงก็จะสบายสบายนั่นแหละสติอยู่แล้วเนี่ยฝึกสติไปเรื่อยๆอยู่ก็หยุดคิดขึ้นมาก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นศีลจึงเป็นแม่เป็นบาดฐานไงเป็นตัวที่เราไปสำรวมระวังตอนนี้เราก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนก็ได้ก็พูดอย่างธรรมดาก็ได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมจ๊ะก็ถูกต้องเราก็จงได้บุญอยู่ใช่ไหมจ๊ะค่ะก็โยมก็เลยคล่องใจข้อนี้อย่างนี้เราก็อย่างนี้เดี๋ยวก็จะว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องทำให้ใครรู้ไงเราทำให้เรารู้นะศีลเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครถ้าไปบอกเนี่ยมันเหมือนกับสร้างภาพว่าเราเป็นคนมีศีลไงแล้วมันจะไปหม่งเม็ดที่ไม่ดีเอาไว้เยอะนั่นจะอันตรายกับเราเออแต่เราไม่ต้องบอกใครเรามีศีลแล้วก็มีของเราด้วยเจตนานี่แหละที่ทำมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเองการมีศีลเป็นการที่ทำให้จิตมีอิสระนะเป็นอิสระไม่ไปผูกติดกับอะไรเท่าไหร่แล้วไม่เบียดเบียนอะไรจิตแบบนี้เขาเรียกว่าจิตประเสริฐนะผู้ที่มีศีล5ก็ถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วไงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตรงนี้ที่ได้ฝึกฝนตนมาดีแล้วก็แล้วแค่ถึง8ก็เป็นบุญแล้วนะคะหลวงพ่อก็อยู่ที่โยมอยู่ที่โยม
นะอันนี้มันอยู่ที่เจตนาแล้วโยมจะทำได้ก็ถือว่าดีแต่รับมาแปดแล้วถ้ารับมาแปดแล้วมันทำไม่ได้แล้วไปแอบๆหรืออะไรอย่างนี้นี่ก็ผิดพลาดเลยไปหมกเม็ดเข้าไปอีกถึงเวลาหิวขึ้นมาก็ไปแอบๆกินอย่างเงี้ยแต่ก็มาบอกว่ายังมีศีลแปดมันก็ผิดพลาดเปล่าๆเนาะศีลคือความจริงใจเราต้องมีจริงใจกับตั้งใจที่จะทำในการกระทำของเรานะแล้วจะเป็นอานิสงส์มากมายค่ะแค่นั้นเองน่าโชคดีนะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อด้วยอาจารย์นายครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากราชบุรีครับโยมถามว่าโยมอยากทราบว่าคนที่บรรลุถึงโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่ตกนรกหรือว่าไม่ลงอบายภูมิ4เพราะอะไรเพราะว่าโสดาบันเนี่ยจะยกจิตขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วเป็นผู้เข้าถึงของความจริงของโลกเห็นความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนเพราะนั้นเมื่อเจอสภาวะนี้จริงๆแล้วความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงเบาบางจนแทบจะเหลือน้อยมากแล้วเพราะนั้นเหตุที่เนี้ยจึงไม่ไปอบายนะส่วนระบันนี้ยังมีครอบครัวได้อยู่แต่นั้นนัทธาบินิกะท่านนางวิทาขาอย่างเงี้ยคือเข้าละสังโยชน์3ได้อันที่1คือความเป็นสักกายทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่ยึดว่าเป็นเราแล้วจะทำอะไรก็ไม่มีเพราะนั้นอารมณ์กระทบที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงมันจะน้อยลงมากแทบจะไม่มีแต่ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ถึงอารมณ์นั่นแหละมันเป็นตัวละเอียดแล้วก็ข้อที่สองก็คือศีลพัตตปามาสคือไม่รูปคำศีลแหละศีลนี่มั่นคงอยู่ในเขาเลยศีลห้าเนี่ยมั่นคงอยู่ในโสดาบันเลยมั่นคงมากจะยอมตายที่จะยอมผิดศีลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ผิดศีลเนี่ยอบายไม่ไปเพราะเหตุนี้ด้วยอันที่สามเนี่ยเชื่อมั่นแล้วไม่สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในเรื่องตรงนี้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงเพราะเขาสัมผัสความเป็นอริยสงฆ์ด้วยตัวเองตรงนี้ที่เป็นโสดาบันโสดาบันก็คืออริยสงฆ์เบื้องต้นนะฮะโสดาบันสกิทาคานาคาแล้วก็พระอรหันต์เพราะนั้นจึงไม่ไปอบายด้วยเหตุอย่างนี้แหละนะครับเรียกว่าแล้วยกจิตขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็เรียกข้ามฝั่งแล้วเมื่อข้ามฝั่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับแน่นอนแล้วก็พอเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน7ชาติที่จะมาเกิดอย่างช้าที่สุดไม่เกิน7ชาติอย่างกลางของโสดาบันก็3ชาติอย่างอุกฤษที่สุดก็จะแค่ชาติเดียวมาเกิดอีกชาติเดียวก็สำเร็จได้เลยเหมือนกันเอกพีชีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสภาวะที่ทำให้ไม่ไปนรกเพราะเหตุนี้ความโกรธพาให้ไปนรกคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจนกว่าจะถึงโสดาบันเนี่ยแค่เราปฏิบัติจิตเป็นสมาธิเท่านั้นแหละโยมจะสามารถสัมผัสได้แล้วความโกรธมันจะค่อยๆหายไปเองความโกรธเนี่ยจะหายไปเลยโยมเพราะว่าการปฏิบัติสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเมตตาภาวนามันเกิดพัฒนาความเมตตาขึ้นในจิตเราเมตตาเนี่ยจะเกิดแล้วมันก็สะสมไว้ในตัวบันทึกกรรมคือสัญญาเรานี่แหละสะสมไว้จนมากมีกำลังมากแล้วเนี่ยมันจะไปทำลายความโกรธของเราโกรธเนี่ยมันไม่รู้ใครก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็ไม่อยากโกรธแต่มันแก้ไม่ได้แต่เมื่อเราฝึกสติไว้บ่อยเข้าไว้เข้ามันสะสมตัวเมตตาเกิดขึ้นเมื่อเมตตามีกำลังมากกว่าเมตตานี่จะไปฆ่าความโกรธแบบนี้โสดาบันจึงไม่ลงนรกแบบนี้ไงแล้วก็ถึงขั้นโสดาบันนี่ถือว่าจิตเข้าสูงขึ้นไปอีกกว่าไม่รู้เท่าไหร่เลยนี่พูดถึงว่าแค่จิตเราเป็นสมาธิเท่านั้นแล้วก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเข้าใจเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมอดุลเจริญพรจ้าโยมครับนามัสการพระครูทั้งสองครับเจริญพรผมอยากรู้ว่าสีหน้านะครับต่อที่บ้านได้เปล่าครับต่อหน้าได้หน้าหิ้งพระครับได้สูงขึ้นอีกชั้นนึงด้วยฮะการสมาทานศีลมี3ระดับนะโยมอันที่1คือเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานคือรับจากพระอันนั้นคือเราไม่รู้นะก็ไปเรียนรู้จากพระมาแต่นี่พอรู้แล้วเรามาอยู่บ้านเราหาผ้าไม่ได้ทำไงเราก็มีเจตนางดเว้นด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเป็นสามัตตวิรัติจะต่อหน้าพระก็ได้หรือจะแค่นึกเอาโดยด้วยตัวของเราตรงไหนที่มีก็ได้พูดง่ายว่านโมสามจบแล้วก็พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเนี่ยตุติยัมปิตติยัมปิเสร็จแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าข้อก็ยังได้เลยเพราะเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจพอเราไปเรียนรู้มาแล้ว
แล้วการสมาทานด้วยตัวเองเนี่ยอานิสงส์มากขึ้นอีกชั้นหนึ่งด้วยเพราะโยมมีเจตนาที่จะงดเว้นเองแต่ถ้าไปรับจากพระเนี่ยบางทีไปวัดเนี่ยบางทีก็จำใจรับไปงั้นเนี่ยเพื่อจะถวายทานก็มีบางทีก็รับเฉยๆไปงั้นตามๆไปใช่ไหมแต่โยมอยู่ที่บ้านแล้วเจตนาอยากจะมีศีลนี่ตัวนี้เจตนาตัวนี้เริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วเป็นเจตนาที่มีกำลังสูงขึ้นกว่ามีอานิสงส์มากกว่าแล้วเมื่อเจตนางี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุดศีลเข้าไปอยู่ในจิตเลยมีศีลตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นสมุเฉทวิรัตไม่ต้องวิรัตอีกแล้วศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยจะทำอะไรก็กลัวผิดกลัวผิดศีลกลัวบาปเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วถ้าถึงขั้นนี้มีความรายกิงโกตบาปนะพอเข้าใจเนาะในการสมาทานศีลทำได้แล้วดีมากนะทำได้เลยทำได้ทุกวันครับอนุโมทนามีอย่างอื่นไหมหมดแล้วครับโอเคอนุโมทนาขอกราบพระอาจารย์ครับคำถามที่สองครับโยมจากราชบุรีครับโยมถามว่ากรรมที่เคยทำไว้ไม่ดีเนี่ยก็ทราบอยู่ครับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้กลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าก็ขนาดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้นะวิธีการก็คือให้อยู่กับปัจจุบันธรรมคือให้เจริญสติคือการฝึกสตินี่แหละให้อยู่กับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นแต่นี้ไอ้การที่ว่ากรรมที่ไม่ดีส่วนมากเนี่ยทำไมมันเขาถึงได้ไม่ออกไปมันจำไม่ลืมโยมเพราะมันจำไม่ลืมนี่แหละมันก็เลยทำให้เรามาย้ำมาย้ำมาย้ำอยู่เรื่อยไปเพราะนั้นอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายไปแล้วคิดเท่าไหร่ก็ไม่ใช่สมมติว่าเมื่อวานนี้เราคิดเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะคิดอีกที่ผิดพลาดเราก็ทุกข์อีกพรุ่งนี้เราก็จะคิดอีกเราก็ทุกข์อีกเราจะเอาอย่างนั้นเลยแต่ตรงข้ามกับไอ้เรื่องของบุญอะเมื่อวานนี้เราก็จะคิดถึงบุญก็คิดไม่ค่อยออกวันนี้นึกอีกก็นึกไม่ค่อยออกว่าทำบุญไว้ที่ไหนอะไรบ้างพวกนี้ก็ยังนึกไม่ออกทำไมมันยากอย่างนั้นนะบุญเปลี่ยนเสมือนกลีบดอกไม้ให้มันละเอียดอ่อนมันบางเบาเพราะนั้นต้องสนุนสนองพอสมควรแล้วก็ต้องทำเป็นบ่อยๆจนกระทั่งเป็นชำนาญเป็นยอดยานของใจงั้นบุญเป็นเรื่องของความสุขสงบเย็นเหมือนก็ทำดีเนี่ยมันจะยากแต่เมื่อให้ผลแล้วเนี่ยมันจะมากมายประมาณไม่ได้เลยนะแต่ตอนขั้นต้นเนี่ยมันจะต่อสู้กับเรื่องของความไม่ดีในจิตเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีผลตรงนั้นงั้นวิธีการของโยมก็คือต้องฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันแล้วโดยวิธีการที่จะมาให้ไปแล้วที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวานให้ไว้ที่คิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าปล่อยไปดีก็ปล่อยดีก็ไม่ต่อเรื่องคิดไม่ดีก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าอย่างเงี้ยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็ว่าไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยทำจิตไว้ตรงนี้ไว้บ่อยๆหนักๆเข้ามันก็จะค่อยๆเลิกตรงนี้ไปเมื่อเราละอดีตได้แล้วเนี่ยจิตอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยอนาคตก็ไม่มีนะจะเป็นคนที่เกิดปัจจุบันธรรมขึ้นมาต้องฝึกสติไว้นะต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่องอะไรสักคำก็ได้เป็นคำบริกรรมไว้ก็ได้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปเลยทั้งวันหรืออิติปิโสไปเรื่อยได้จบอิติปิโสก็ขึ้นอิติปิโสเรื่อยไปอย่างเงี้ยทั้งวันไปเลยก็ได้อานิสงส์เยอะลองดูนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมเล็กเจริญพรชายโยมค่ะกราบสวัสดีค่ะหลวงพ่อค่ะหนูมีข้อจะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือถ้ามีการทำสมาธิและขนาดเข้าสมาธิอยู่มีบางอย่างรบกวนคือยังไม่ทันไปพิจารณากายแล้วนะคะบ่อยๆจะมีปัญหาไหมคะท่านไม่มีไอ้ตรงพิจารณานี่มันไม่ใช่พิจารณาตอนเป็นสมาธินะโยมสมาธิคือหยุดคิดนิวรณ์ดับนิวรณ์คือความคิดเมื่อหยุดคิดโยมคิดไม่ได้แต่ถ้ายังคิดได้ยังเข้าไม่ถึงความสงบที่แท้จริงคือเดินเข้าไปแล้วในความสงบแต่ยังไม่ถึงจริงถ้าถึงจริงมันจะคิดอะไรไม่ออกโยมคิดอะไรไม่ได้เลยแต่มีสติรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเลยรู้ว่าอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยพยายามคิดก็คิดไม่ออกมันจะเป็นอยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อเมื่อออกจากความสงบแล้วมันเริ่มต้นคิดใหม่เริ่มจะคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่เริ่มได้ยินจะมันเริ่มมีความคิดเข้ามาเนี่ยตอนนี้แหละท่านบอกว่าให้ยกจิตขึ้นพิจารณาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละ5อย่างนี่แหละว่าให้เห็นตามความเป็นจริงอะว่าผมเราอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรผมนี่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันชำระล้างไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเนี่ยเราจะเห็นความจริงแล้วนี่คือธรรมชาตินี่เป็นวิปัสสนาต้องยกมาพิจารณาตอนนี้ฮะถ้าตอนที่อยู่ในความสงบเนี่ยพิจารณาไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วโยมจะพิจารณาเนี่ย
นั่นแหละจะเป็นปัญหาแต่นี้เมื่อทำจะสงบใกล้ๆสงบหรือเกือบสงบแล้วก็เกิดการรบกวนจากเสียงที่อื่นถูกไหมอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของกรรมของเราแล้วเราเคยทำรบกวนคนที่เขาทำสงบมาแล้วเหมือนกันคือหนูลูกปัญหาหลวงพ่อค่ะคือหนูช่วงหลังทำสมาธิแล้วเจ็บหน้าอกเจ็บช่วงกลางอกบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ทราบเหมือนกันคือมีอาการที่บางครั้งเหมือนกับต้องเป็นนะฮะเป็นบางครั้งก็เหมือนกับมันมีอาการไม่สงบแล้วรู้สึกมันเจ็บหน้าอกแล้วก็เหมือนกับจะปวดง่ายขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้เป็นอยู่แล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะโดนขัดจังหวะตรงนี้หรือเปล่าซึ่งคนก็คงเป็นกรรมเก่าหนูอะค่ะคือว่าคงไปร่วงเกินใครเวลาเขาทำสมาธิอะค่ะใช่โดยไม่เจตนาก็เป็นถ้าเราไม่เจตนาเราก็จะโดนแบบไม่เจตนาเหมือนกันแต่ถ้าเราเจตนาก็จะเจอแบบเจตนากรรมตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยโยมแต่ก็ทำใจใช้นี่ไปทำในใจนะเมื่อเกิดเสียงรบกวนแล้วก็ใช้นี่ไปโยมอย่าไปตั้งที่เสียงแต่ตั้งที่ตัวสติมารู้อะไรตอนที่โยมทำรู้ลมหายใจป่ะหรือรู้กายเวลาโยมทำโยมดูอะไรลมหายใจใช่ไหมฮะคะดูลมหายใจใช่ไหมฮะเวลาปฏิบัติอ่ะโดยมากดูลมหายใจค่ะท่านแต่ต่อมานี่เริ่มพิจารณาขนผมเล็บตามที่ดูท่านสอนนะคะหลวงพ่อจรัญด้วยค่ะพอเริ่มพิจารณาบางครั้งก็ไปได้ดีอย่างที่ท่านบอกเลยก้าวหน้าแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ต่อเนื่องมีอาการหยุดเพราะป่วยบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็หยุดก่อนแล้วช่วงหลังเนี่ยรู้สึกจะเข้าไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือแต่มันมีอาการเจ็บยอดอกก็เลยรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจคือไม่อยากจะไปไม่ทราบว่าเพราะอะไรอะค่ะถ้าโยมดูลมหายใจก็จะมีอาการนั้นได้ถ้าบังคับลมบังคับลมเหรอคะใช่อ๋อหนูไม่ได้บังคับอะค่ะเนี่ยคิดว่านะคะท่านว่าไม่ได้บังคับจะไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรป่วยเป็นโรคทางอื่นจริงๆก็ไม่ทราบงั้นก็ต้องถ้าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นต้องไปตรวจแล้วล่ะให้หมอดูว่าเป็นอะไรฮะให้มารู้ความจริงตรงนั้นก่อนแต่สภาวะนี้มันก็มีการแทรกซ้อนได้เหมือนกันในเรื่องของกรรมก็แทรกเข้ามามีเรื่องของกรรมเราก็ต้องก็เราไม่ต้องไปตั้งที่จะต้องเข้าหรือไม่เข้าอะไรเกี่ยวเพียงว่าเรามาทำสติรู้เท่านั้นนะครับรู้แล้วปล่อยสติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดแค่รู้เฉยๆรู้ไปรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปแต่ถ้าอยู่ไปตั้งตัวนี้ไว้เนี่ยมันไปกักไว้เหมือนกันแล้วต้องการแล้วมันเกิดอยากจะต้องได้ค่ะไอ้ตรงนี้ก็บีบคั้นเราเหมือนกันมันทำให้เตียดแทงกลับไปได้เหมือนกันบางทีก็แค่ลมนั่นเองที่มาขึ้นที่หน้าอกพอเจ็บหน้าอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของท่านลมก็มีแต่ก็ถ้าไปตรวจได้ก็จะดีฮะจะหาหมอตรวจดูที่ว่ามีอะไรในการป้องกันไว้ขั้นต้นก่อนขอบพระคุณมากค่ะท่านเจริญพรโทรมาโชคดีค่ะสาธุขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับคำถามนี้จากแม่งสอนครับโยมสุนีครับโยมถามว่าหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วโยมก็ทำสมาธิเสร็จแล้วโยมก็จะออกจากสมาธิแล้วก็มากรวดน้ำแล้วเราเนี่ยหลังจากที่กรวดน้ำบทกรวดน้ำเสร็จเราจะขึ้นบทยะถาเหมือนที่พระคุณเจ้าท่านให้พรเนี่ยเราทำเองเลยได้ไหมและบุญที่ได้เนี่ยมันจะเท่ากับพระคุณเจ้าท่านเป็นผู้ให้เองหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่โยมเข้าใจผิดยะถาเนี่ยท่านกล่าวเนี่ยเขาเป็นอนุโมทนาวิธีแล้วพระเนี่ยไม่ได้ให้พรพระอนุโมทนากับโยมยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเนี่ยท่านกล่าวว่าห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดคือน้ำแม้แต่เพียงหยดมาทีละหยดละหยดเนี่ยก็สามารถต่อเนื่องให้เป็นน้ำในมหาสมุทรเต็มมหาสมุทรได้คือท่านกล่าวเป็นคำที่ดึงขึ้นมาว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทานที่ให้แล้วเนี่ยมีผลกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยพุทธเจ้าได้กล่าวว่าใครที่ทำแบบเนี้ยจะได้พรอันประเสริฐสี่ประการคือมีอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีวันนะมีความมีวันนะผ่องใสสุขะก็มีความสุขสมบูรณ์ตลอดไปแล้วก็สุขะพละมีพละมีกำลังมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยพรสี่ประการเนี่ยจะได้ถ้าคุณทำที่นี้นั้นพระก็ดีใจอนุโมทนาด้วยนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่โยมทำเองพรนำมาเสด็จย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิด
เมื่อไหร่ที่เราทำปกติแบบนี้นั่นแหละพรเกิดขึ้นเพราะนั้นไอ้ตรงที่โยมทำเนี่ยโยมแค่อุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วต่อจากอุทิศส่วนกุศลแล้วควรจะเป็นการแผ่เมตตามากกว่าที่จะไปเอาคำพระมาพูดนะคำพระท่านพระอนุโมทนาแต่ว่าคำโยมเนี่ยเขาก็ไม่นิยมใช้ที่จะเอาโยมจะไปใช้แต่ว่าถ้าโยมจะใช้คือใช้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาแผ่ออกไปให้กว้างใหญ่อย่างนั้นนะนั่นก็สมบูรณ์แล้วอันที่สองที่จริงๆเราทำเนี่ยเราทำเพื่อได้เนี่ยมันมองตรงนี้มันจะเข้าใจกันผิดเยอะแต่ทำเพื่อละเนี่ยจะได้ผลทำเพื่อเอาออกไปทำเพื่อจิตใจเนี่ยให้มันสะอาดขึ้นนะทำเพื่อให้ทุกโศกโรคภัยมันหายไปปฏิบัตินะทำเนี่ยก็ทำเพื่อให้มันหมดไปลูกโศกโรคภัยความอึดอัดขัดใจความไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจในที่สุดความโลภความโกรธความหลงหายไปหมดไปสบายไม่ยกจิตก็จะว่างจากความจากกิเลสทั้งปวงได้ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วได้มันก็เป็นกิเลสเข้ามาอีกเลยแล้วเป็นใครได้เป็นเราได้แล้วเราได้ก็เกิดอะไรสักกายทิฏฐิตัวเราเนี่ยปกติมันก็ยึดมั่นตัวเราอยู่เนี่ยมันเลยเป็นทุกข์อยู่แล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เรามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรานี่เข้าใจผิดอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราพิจารณาไปแล้วจนเห็นการเห็นความจริงของกายแล้วว่าอ๋อมันเป็นปฏิกูลอย่างนี้มันไม่เป็นของไม่สะอาดเราต้องมาทำความสะอาดแล้วได้เกิดยันตายเลยในที่สุดพอพิจารณาไปเห็นแล้วทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมันเป็นอย่างนี้เลยในที่สุดพอพิจารณามันก็เกิดอาการถอนความยึดมั่นถอนอุปทานไปชั่วขณะที่พิจารณาทีละเล็กละน้อยมันก็ถอนหญ้าไปทีละต้นทีละต้นไปเรื่อยๆนักเข้าถอนไปเป็นประจำสม่ำเสมอหญ้าตรงนี้ก็หมดนะนี่คือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจะโยมจะคิดว่าจะต้องไปทำตรงนี้ไม่ต้องทำแค่นี้แหละโยมใช้ได้แล้วส่วนจะสวดมนต์ให้มันมากขึ้นกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีได้ทั้งนั้นเวลาถ้าไม่มีเวลาก็เท่าพอสมควรนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลตามนั้นแล้วก็แผ่เมตตาก็มีบทอุทิศส่วนกุศลอยู่แล้วเนี่ยยามเช้าก็อย่างนึงตอนเย็นก็อย่างนึงโยมจะเอาแบบไหนก็ได้จะเอาทั้ง2บทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงพระด้วยว่าคำพระนิยถาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปทำคือว่าใจแผ่เมตตาดีกว่าเมตตาถ้าเป็นตาเป็นการจบแล้วก็กราบพระก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คงพอเข้าใจเนาะเพราะในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดแตกต่างหลากหลายกันไปเรื่อยเลยเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่ถ้าสาวไปจริงๆกลับไปดูที่พระพุทธเจ้ามีพิธีกรรมอะไรไม่มีเลยนะตรัสรู้โคนต้นพระสีมาโพก็พระองค์นั่งอยู่องค์เดียวนั่งดูลมอย่างเงี้ยจนสำเร็จเป็นพระเจ้าหลังจากนั้นก็ไปสวยสุขสวยเมื่อที่ส่งอยู่49วันณจุดต่างๆ7ที่สัตตมหาสถาน7แห่งด้วยกันหลังจากนั้นเสร็จก็ไปแสดงธรรมแต่เริ่มต้นจะไม่แสดงด้วยทรงรำพึงว่าธรรมนี้ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกอัมพิลภาพนักยากที่จะมีคนเข้าใจได้จึงจะไม่ทรงแสดงธรรมแต่มีพรหมชื่อพี่นามว่าเท้าสามบดีพรหมเป็นสาธรรมิกสาชาติแต่อดีตก็เสด็จลงมาจากพรหมโลกก็ลงมาอาราธนาเราจึงได้ยินคำว่าพรหมมาจโลกาธิปติสามปตินี่แหละสมมติตัวเองเป็นพรหมและอาราธนาพระเจ้าแสดงธรรมเจ้าก็ทรงรับโดยดุษฎีแล้วจึงไปพิจารณาโบสีเหล่าแล้วก็ไปแสดงธรรมครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ต้องเดินด้วยพระบาทเปล่า270กว่ากิโลเมตรจากพุทธกยาไปพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถแล้วแสดงที่ไหนในป่าก็ยังไม่มีวัดจนกระทั่งพรรษาที่2แล้วจำพรรษาที่นั่นด้วยนะในป่านั้นแต่พรรษาที่2ก็เริ่มไปโปรดอัจฉริน3พี่น้องเสร็จแล้วกลับมาที่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารถึงได้ถวายสวนไผ่เค้าเรียกป่าไผ่เป็นสวนของพระมหากษัตริย์แต่ก็เป็นป่าไผ่อยู่ดีไม่มีสิ่งก่อสร้างอยู่ดีก็ยังไม่มีวัดแล้วก็ยังไม่มีพิธีกรรมอะไรจริงแต่พระองค์นั่งเอาฟังธรรมไม่ต้องอาราธนาอาราธนาครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดเลยครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสุปราณีเจริญพรจ้ะโยมค่ะนักมรดกการค่ะอาจารย์จะเรียนถามว่าอายตนะนิพพานเนี่ยคืออะไรคะเป็นตัวเดียวกับฉาพังคุเบกขาหรือเปล่าคะตอนนี้พระอาจารย์บางท่านบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าอันนี้คือนิพพานดิบคุณจะต้องทำให้ได้อันนี้ก่อนแล้วก็จะเจอนิพพานสุขทีหลังหลังจากตายแล้วอ๋อค่ะเป็นยังไงคะอันนี้ที่จริงแล้วเราก็ไม่ควรไปสงสัยในคำพวกนี้หรอกเพราะมันเลยไปเยอะแล้วจิตน่ะมันจะไปฝากไหวที่จะไปตรงนั้นแต่นี้พอไปตรงนั้นตัวกรรมฐานคือฐานที่ตั้งจริงๆของจิตมันจะไม่อยู่ใ
มันจะมวนเวียนจะไปตรงนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยจะเร็วมากแล้วเราก็บังคับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพูดย่อๆนะที่หลวงปู่ท่านบอกกันแหละตาไม่เห็นรูปมันจะเกิดชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพูดกันแค่นี้เมื่อชอบก็ไม่ว่าเมื่อไม่ชอบก็ไม่ว่าหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นได้รสที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนี่แหละมันเดินทางไปสู่สภาวะของอัญจนะนิพพานอย่างนี้โยมเอาตัวทำนะอย่าไปเอาตัวปริยัติเดี๋ยวโยมจะสงสัยจะงงตัวทำที่ลงมือทำอย่างนี้ถ้าทำงี้ไปเรื่อยๆแล้วโยมจะเจอสภาวะของมันเองว่าไอ้ตัวนิพพานคือเย็นสนิทเนี่ยมันเย็นยังไงถ้าจิตเราเป็นกลางไม่อคติซะแล้วนะไม่เข้าไปข้างชอบและไม่ชอบตรงนี้แหละมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเย็นเรื่อยไปอุเบกขามันเกิดตรงนี้ไงจะเป็นนิพพิทาก็จะเป็นในตอนตรงนี้แหละที่เข้าไปถึงนั่นแหละนิพพิทาเนี่ยมันจะสำเร็จแล้วนะโยมไม่ใช่เบื่อหน่ายเป็นเบื่อขี้เบื่อไม่ใช่เบื่อในทุกแต่ว่าอยู่ได้เบื่อแต่ต้องอยู่เข้าใจความจริงไงเบื่อแบบเข้าใจว่าทุกมันเป็นยังไงเพราะอะไรทั้งนั้นตรงนี้ก็คือสังขารุเบกขาญาณในญาณ9ป่ะก็โดยประมาณมันจะไปเทียบเคียงมันยากโยมสภาวะธรรมของแต่ละท่านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ไปในทางนี้แล้วไปยังไงถ้าเราไปติดอยู่ในตัวไอ้คำศัพท์พวกนี้นะมันจะเดินไปไม่ได้มันจะวนอยู่ไอ้การติดนี่แหละพอเลยๆไปแล้วเอ๊ะมันใช่ไหมกลับมาอีกอ๋อใช่ค่ะใช่อาตมาเจอไปแล้วแล้วหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านทำลายตรงนี้ออกเลยท่านบอกทิ้งไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกไว้ครั้งแรกแล้วตั้งแต่อาตมามาเนี่ยท่านบอกไอ้ที่รู้ทั้งหมดเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนนะแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่ท่านให้มันรู้จริงๆตัวจริงไอ้ที่รู้มาเนี่ยทิ้งถ้าเราละความรู้ไม่ได้โยมญาณก็ไม่เกิดโยมปฏิบัติไปจนทั้งมีเกิดนู่นเกิดนี่เกิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราละความรู้ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยญาณไม่เกิดนะโยมญาณจะเกิดตอนที่ไม่ได้คิดนะญาณจะเป็นตัวนั้นญาณรู้ไม่ใช่ไปเป็นความคิดเพราะมันตัดตอนจากสังขารสังขารมันจะปรุงแต่งอยู่ใช่ฮะแล้วตัดสังขารปรุงแต่งได้มันจะเกิดสังขารรูปเปกขาญาณที่โยมพูดเมื่อกี้นี่แหละแต่เราจะใช้อะไรตัดก็ต้องใช้สติตัวนี้ที่จะไปทันมันอารมณ์มันเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ก็เฉยก็ถ้าชอบมันก็ปรุงใช่ไหมใช่ถ้าไม่ชอบมันก็ปรุงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าชอบไม่ว่าล่ะไม่ชอบก็ไม่ว่าแต่ถ้าบอกว่าไม่ชอบก็เฉยมันบังคับให้เฉยมันยังไม่ยอมนะโยมมันดิ้นนั่นคือปริยัติตอนนี้อาจารย์บางองค์ก็บอกว่าตัวนี้น่ะคืออุเบกขาตัวนี้น่ะคือจิตบริสุทธิ์ยังค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่เจอกันทั้งก็วางอะไรนะเราอย่าไปหวังตรงจุดที่บริสุทธิ์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่โสดาบันเนี่ยอย่างขั้นต้นเนี่ยรักษาโยค3เนี่ยบริสุทธิ์แค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในสายของการปฏิบัติเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อหลวงปู่ก็ตามเนี่ยท่านจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปเอาตรงนั้นมาปริยัติอย่าเอาเข้ามาแล้วมันจะวนมันจะงงอย่างสมมุติอาตมาจะบอกโยมว่ารู้เฉยเนี่ยเป็นปริยัติล่ะโยมจะเข้าใจว่าไงตัวปฏิบัติอยู่ตรงไหนปฏิบัติคือรู้แล้วไม่ว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าแต่มันไม่จบนะนี่คือการขัดเกลาไม่ว่าเลยไปไม่ว่าแล้วนะเขาพอเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยมันก็เกิดสภาวะที่เรียกสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่พายะสำเร็จเพราะตรงนี้เองอ๋อเป็นขั้นไปนะฮะถูกต้องฮะมันต้องไปอย่างนั้นมันบอกแล้วโยมไปเอาตัวนั้นไงมันก็จะไปตรงนั้นอย่างเดียวจิตอ่ะมันไม่ยอมกลับมาเดี๋ยวโยมก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละสับสนที่พุทธองค์บอกท่านพายะว่าอะไรนะถ้าจงศึกษาดูว่าถ้าเห็นก็เป็นสักแต่ว่าเห็นใช่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าได้ยินถ้ารู้ก็เป็นสักแต่ว่าได้รู้เท่านั้นแหละถ้าท่านศึกษาตรงนี้ให้ท่องแท้แล้วก็นั่นแหละตัวท่านจะไม่มีก็นี่ไงตัวปฏิบัติคือไม่ว่านั่นแหละโยมไม่ว่าเลยไปไม่ว่ามันไม่จบทีเดียวมันก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้วพอโยมเห็นแล้วเฉยได้ยินแล้วเฉยนั่นแหละแต่เฉยโดยสภาวะที่มันเฉยจริงๆในจิตที่จะต้องรู้เข้าไปคือไปรู้จิตนั่นแหละมันละเอียดขึ้นไปเยอะโยมอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวจะหลงทางเดี๋ยวมันจะไปยึดเป็นวิปัสสนูเขาอีกโยมสวัสดีค่ะท่านโชคดีนะเจริญธรรมขอบคุณค่ะสาธุมันเอาจริงเอาจังมากไปก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังพอเจอปุ๊บมันยึดเลยเป็นวิปัสสนูเลยวิปัสสนูวิปัสสนามันอยู่ที่ยึดกับปล่อยเท่านั้นเองถ้า
ถ้าไม่ว่าแล้วก็เป็นวิปัสสนามาได้เนี่ยเคยเห็นนิมิตยึดเป็นวิปัสสโลยะไอ้เป็นวิปัสสโลปกิเลสแล้วต่อไปถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาแล้วต่อไปมันไปเจอไอ้นี่โอภาสอีกพอเจอโอภาสแล้วไปยึดวิปัสสโลอุปกิเลสถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาแล้วต่อไปได้ไปได้ต่อไปไปเจอญาณเกิดแล้วก็ไปยึดญาณรู้อีกว่าเรารู้เราเก่งเราแน่เราสำเร็จแล้วก็เป็นวิปัสสโลญาณเพราะไปยึดว่าเป็นเราแล้วเมื่อไหร่ที่ปล่อยไม่มีเราเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสภาวะธรรมทั้งโลภและนามตัวเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สามารถควบคุมได้เป็นไม่ใช่ตัวตนพอไปเจอสภาวะอย่างนี้เข้าเนี่ยนี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะถ้าไปยึดเอาไว้แล้วก็เป็นวิปัสสนูตรงนี้แล้วยึดแรงยึดแล้วไม่ยอมปล่อยด้วยไม่เชื่อหรอกใครว่าไงก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอันตรายพอสมควรนะการไปถึงได้บอกว่าไปแบบธรรมชาติไปแบบแตะรู้เบาๆไปเรื่อยๆทดลองไปทำไปแต่ตั้งใจจริงเท่านั้นแหละเราจะเห็นความจริงเองแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรไว้เป็นเพียงทางผ่านที่เราจะผ่านไปแค่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ต้องเก็บในรายละเอียดว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนแล้วเอาเพื่ออะไรเอาไปพูดไม่ได้เลยนะถ้าพูดก็ถือว่าจิตมันจะดับไปเองไอ้ตัวเนี้ยญาณรู้ก็ดับเขาจะไม่พูดอ่ะคนรู้จริงเนี่ยจะนิ่งเป็นใบเลยเพราะเขาไม่รู้จะพูดทำไมมันเป็นสภาวะของเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากมันไม่มีอะไรทั้งโลกทั้งโลกก็มีแต่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก มีกิเลสจึงเป็นกรรมจึงเกิดวิบากแล้วก็วนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่แค่นี้เองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่อยๆทำใจช้าๆทุกอย่างมันจะออกไปหมดไปหมดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเองนะสติตัวเดียวสติให้มากขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากชัยภูมิครับโยมถามว่าอภิญญา10ครับคืออะไรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับอภิญญา10ก็โยมต้องไปอ่านในหนังสือมันมีตำราอยู่นะเป็นญาณอภิญญาถ้ามานั่งอธิบายอย่างเงี้ยโยมจะไม่เข้าใจบอกให้เลยว่ายากที่จะเข้าใจตัวนี้ถ้าในตำรามีโยมพยายามจะไปหาอ่านได้ก็มีอยู่นะคือจริงๆแล้วเราอยากจะบอกในตัวของการลงมือทำตัวปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าไปถึงได้นั่นกว่าเหมือนกับว่าปริยัติเนี่ยเป็นจิตที่สำเร็จแล้วนะของพระพุทธเจ้าด้วยขอเจาะจงเลยของพระพุทธเจ้าเลยในสัปดาห์ที่1หลังจากพระองค์สำเร็จแล้วเนี่ยสวยวิมุตติสุขด้วยการนั่งอยู่7วัน7คืนนะตรงนี้พิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปแสดงมกปฏิหารให้เทวดาได้ชมนั่นแล้วถึงเสด็จลงมาแล้วก็มายืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก7วัน7คืนยืนเหมือนจะขอบคุณต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เกิดมาเป็นสหชาติเกิดพร้อมพระองค์แล้วก็ได้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่เค้าเรียกว่ากตัญญูเกิดคนทําสมาธิแล้วกตัญญูไม่เกิดถือว่ายังใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงจริงถ้าถึงจริงต้องมีกตัญญูอะไรก็เป็นบุญเป็นคุณหมดเลยแม้กระทั่งรับประทานอะไรก็จะรู้สึกถึงความเป็นบุญคุณตรงนั้นทั้งหมดนะนี่ต้องดูระวังตัวนี้ให้ดีแล้วก็ลองสังเกตเรานะฮะแล้วเสร็จแล้วสัปดาห์ที่3องค์ก็ทรงดําเนินเดินจงกรมฮะจากที่ทรงยืนอุเทศิกเจดีย์ตรงนั้นเดินไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก7วัน7คืนเดินอยู่อย่างนั้นพอสัปดาห์ที่4ถึงจะมานั่งในซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้แล้วทรงพิจารณาธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยที่สงบเนี่ยก็พิจารณาธรรมเกิดอภิธรรมจิตคัมภีร์ขึ้นมาในจิตคัมภีร์นี้ตามพระไตรปิฎกกล่าวเลยว่ามี 42,000 พระธรรมขันธ์ 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งของ 84,000 ส่วนอีก2พระวินัยกับพระสุตตันตปิฎกคือพระสูตรมีอย่างละ 21,000 ใช่ไหมพระวินัยคืออะไรเป็นเรื่องของศีลเป็นข้อวัดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระเบียบแบบแผนที่จะต้องทำอยู่ในนี้นะส่วนพระสุตตันตปิฎกก็คือพระสูตรพระสูตรก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ45พรรษาพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดชาวเมืองต่างๆที่ไหนที่ไหนยกตัวอย่างเมื่อไปโปรดชาวกาลามที่เมืองแคว้นราชีก็ชื่อว่ากาลามสูตรนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระสูตรก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องของพระเจ้าดังนั้นสังเกตไหมครับธรรมะที่เกิดขึ้นเกิดจากจิตขององค์ที่สำเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นปริยัติที่เขาเรียบเรียงมาเนี่ยเขาก็เรียงตามมันต้องเขียนลงไปใช่ไหมฮะแต่สภาวะจริงที่เกิดเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้อย่างที่เรามายกตัวอย่างเลยว่ารู้แล้วเฉยเนี่ยปริยัติ
แต่ตัวปฏิบัติคือรู้แล้วไม่ว่า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 จนมันเฉยนั่นแหละจบตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นจะเอาประยัดกลับมาแล้วกลับมาปฏิบัติมันเลยยากแล้วมันจะสับสนโยมเราจะเข้าใจผิดครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนมาสุดยอดแล้วท่านผ่านมาแล้วความต้องมีครูบาอาจารย์นะสิ่งพวกนี้จำเป็นเราคิดว่าเราปฏิบัติเองสำเร็จเองนั่นเป็นพระพุทธเจ้านะอย่าลืมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเราเป็นสาวกภูมิเพราะฉะนั้นต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนแต่เราคิดว่าเรามาตีความที่พระพุทธเจ้าสอนเราห่างพระพุทธเจ้ามาประมาณ2,600ปีได้แล้วมั้งนะเพราะนั้นบารมีของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นละเราไม่ได้นั่นกันมีอยู่แต่ว่ามันจางพอสมควรดังนั้นคำว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลมาแล้วในเมืองไทยนี่มีเยอะมากปัญหาเยอะที่สุดในโลกเพราะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ไปตรงนี้ได้อยู่กับท่านได้เลยแล้วถ้าเชื่อฟังจริงเนี่ยคำว่าอาจารย์เนี่ยเชื่อไม่ต้องเชื่อจริงเลยถ้าเชื่อแล้วเรายังมาคิดต่ออย่างนี้ยังไม่ใช่โยต้องตรงเป๊ะจริงๆมันพูดยากตรงนี้ต้องสัมผัสเองแล้วโยมจะเข้าใจนะค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆทำความรู้สึกไปไม่ต้องรีบร้อนนิพพานไม่ต้องรีบร้อนถึงขนาดที่ต้องรีบไปไหนอยู่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละมันถึงเวลามันเป็นมันเองอยากได้จะไม่ได้ไม่อยากมันจะมาของมันเราทำตามเหตุและปัจจัยเห็นไหมตามกำลังที่มันเป็นของมันเองนี่แหละให้จริงใจแล้วตั้งใจทำสม่ำเสมอต่อเนื่องเท่านั้นพอแล้วที่เหลืออะไรที่จะเกิดเนี่ยมันจะมีสภาวะให้เกิดขึ้นมานั้นนะเราทำแบบจริงจังเกินไปเนี่ยมันยึดมันก็ลำบากที่จะแก้เหมือนกันนะคงพอเข้าใจนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอกราบพระอาจารย์ครับผมก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์อวยพรให้พรกับญาติโยมครับก็ขอรัตนาคุณประสิทธิ์และรัตนาช่วยคุ้มครองญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งในการทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจะไหลวิวันจะเยสัพพท่านังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอโชคดีสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างแขนด้วยแสงไฟครับพบกันใหม่พรุ่งนี้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ